สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคืนสุขนะครับผมครับเรามีเรื่องจะแจ้งเลยเราเปิดประเด็นเลยก็คือเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายของคืนสุขซีซั่นที่1นะซีซั่นที่1ใช่ครับจะเป็นเดือนสุดท้ายครับแล้วก็น่าจะกลับมารันต่ออีกทีตอนไปอยู่ออฟฟิศใหม่เลยให้มันเข้าที่เข้าทางให้หลายๆอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วก็ในระหว่างที่กำลังจะย้ายกำลังจะอะไรเนี่ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะถ้ามันมีอะไรที่เราจะปรับเปลี่ยนแล้วเนาะเราก็คงจะไปทำการบ้านกันมาแล้วก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการว่าแบบว่ายังไงซึ่งถ้าคิดว่าเอ้ยอยากให้มันเป็นยังไงเนี่ยจริงๆก็พิมพ์ความคิดเห็นมาข้างล่างก็ได้ว่าแบบว่าเอ้ยชอบแบบทอล์กแบบนี้หรือว่า อยากเห็นในลักษณะอื่นๆบ้างเช่นแบบว่าไปตามสถานที่โอ้โหไม่งั้นนี่มีคนทักมาแล้วนะพี่โจไปตามไปนอกสถานที่แต่ซึ่งเราก็จะบอกก่อนว่าด้วยความที่พอมันเป็นอะไรที่มัน weekly เนี่ยถ้าสมมติว่าไปสถานที่เนี่ยมันก็อาจจะนั้นได้ไม่ได้ทุกใช่ได้ไม่ได้ทุกวีคเพราะหลายคนเราก็จะว่างไม่ตรงกันนะเนาะใช่แต่ก็ถ้าสมมติว่ามันจะมีแบบนอกสถานที่บ้างมาสักเดือนละครั้งอะไรเงี้ยใครถ่ายพี่โจ้ไงพี่โจ้แล้วพี่ไปป่ะไปอ๋อแต่พี่อยู่ข้างหน้าผมไงผมอยู่บนรถโอ้อันนี้คือดีเราก็ให้พิธีกรข้างหน้าเป็นอ๋อแต่มีคนหน้าผมคนนึงมีคนใช่มีคนเป็นพี่ก้าโอ้แม่งจริงจริงจริงๆทำอย่างนี้นะคือไปที่สถานที่อ่ะแล้วก็ให้พี่โจอยู่นอกรถถ่ายเข้ามาในรถเนี่ยแล้วเรานั่งในรถจะอ๋อนึกออกไหมเราหนีทันนะจริงอ่ะโอ้ยติดเพื่อนด้วยนะตายแล้วนั่นแหละก็คือพี่โจถ่ายแล้วก็พี่ก้านำแล้วก็มีเอาให้พี่ยูมาเป็นเขาเรียกว่าเวลามีปัญหาอะไรนะครับพี่ยูเคียร์แล้วก็พี่หมอคู่พี่ก้าโอ้ไม่คอนเฟิร์มเจอเลยนี่หว่าไม่ไปได้ไหมแม่งคือคอนเฟิร์มเจอ29ปุ๊บคนลุกปุ๊บกูหันเลยไม่เจอเฟิร์นนะต้นก้าวหมอติดเคสจริงหมอติดเคสแหมช่วงนี้มาเคสมาวันศุกร์เวลานี้บ่อยเนาะติดเคสจริงไม่ก็เราไปเป็นเคสไปแล้วพาไปส่งหาพี่หมอโขนไปเลยตาเลือดใช่ใช่พอเราถ่ายเสร็จเราก็จะบนไปที่คลินิกพี่หมอโอ้โหแล้วบอกแล้วพี่กาก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่หมอคนนี้เขามีอย่างนี้มามีรอยปาดที่คอช่วยเย็บให้เขาหน่อยอะไรฟ้าจ้าคนลุกคนลุกครับคนลุกครับแต่ก็นั่นแหละก็เพราะนั้นเดือนนี้เราก็เลยเซตเป็นเดือนไฟนอลเดือนไฟนอลก็น่าจะมีจนถึงน่าไม่น่าจะประมาณสิ้นเดือนน่าจะประมาณสิ้นเดือนวีคสุดท้ายมีไหมดูก่อนใช่วีคสุดท้ายมีไหมต้องดูก่อนเพราะมันก็คือวีคสุดท้ายมันคือปีใหม่เนาะหลายคนก็จะไปหมดแล้วกระจายอะไรเงี้ยไปเที่ยวไปพักผ่อนไปอะไรก็แล้วแต่อะไรสมมติไปเที่ยวกันอยู่ไปเปิดคืนสุขตอนกินเหล้าก็ไม่น่าดีไหมคือใจจริงอ่ะเอาจริงนะผมอ่ะพอตอนแรกเรามีภาพของรายการคืนสุขอีกแบบนึงแต่ทีเนี้ยพอมันไปเรื่อยๆพอมันเริ่มทอล์กขึ้นเรื่อยๆจริงๆเราสนุกกับแบบนี้มากกว่าเราเราสนุกกับแบบนี้คือสนุกที่ว่าให้คืนสุขเนี่ยมันเป็นรายการทอล์กแต่ผมมีคอนเซปต์อีกอย่างนึงที่ตอนนี้พูดได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นไปได้ยากเนาะคือผมอยากทำเป็นคล้ายๆกับให้ทุกอย่างมันเป็นเหมือนบาร์มันเป็นเหมือนบาร์แล้วเป็นแบบว่าแล้วผมเป็นเหมือนคนชงเหล้าอ่ะเป็นบาร์เทนเนอร์ที่มาฟังคนที่หน้าเคาน์เตอร์อ่ะคุยกันอันนี้คือแต่คุยกันในเรื่องผีอะไรเงี้ยแล้วดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยมันก็จะสนุกมันจะเข้มข้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนั้นอ่ะคือภาพที่เราเห็นแต่ทีเนี้ยอย่างว่าแหละเนาะพอมันเป็นใช่พอมีอันนั้นเข้ามาใช่ใช่พอมันมีเรื่องแบบเรื่องสุราเรื่องอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันจะยากหน่อยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่นแหละแต่ก็คืออยากให้มันแบบมันชิลๆเหมือนคล้ายๆกับแต่ว่ามันเป็นวงเล่าอ่ะแล้ววงเล่าวงเพื่อนกันพอมาเจอกันก็แบบคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเพราะวงเล่ายังไงก็แม่งมีเรื่องผีเฉี่ยวทุกใช่ทุกรอบ
ม่เคยไม่รอดเลยนะจริงแล้วเรื่องผีในวงเล่าแม่งก็เยอะนะเยอะเต็มไปหมดเป็นพวกนั่งตามหอเนี่ยเนี่ยนั่งตามหอเนี่ยแล้วนั่งกินแล้วไม่เป็นประตูเนี่ยเดินผ่านฟับฟับฟับเนี่ยมึงรู้เหรอคนเสียงเสียงดังเนี่ยไอ้พวกเสียงดังทั้งหลายเนี่ยไอ้ห้องข้างบนมึงเขาเคาะเตือนมึงเปล่าเฮ้ยข้างบนไม่มีคนทั้งนั้นเออแต่ล่าสุดที่พี่ก้านหนังไก่บอกว่าถ้าเห็นอะไรแวบๆแล้วนั่นแหละใช่เสมออ่ะเราเริ่มมาสังเกตนะแล้วหลังๆผมขี่มอเตอร์ไซค์บ่อยแล้วเป็นไงโอ้แวบประจำเลยแวบแวบแวบเราเคยแวบแล้วแบบจอดหันกลับไปปึ๊บกะว่าต้องมีอะไรที่มันคล้ายๆมนุษย์กะว่าเออเป็นหนังขยะแล้วต่อได้ดีมั้งฟึ๊บอ่ะเฮียแม่งโล่งเลยไอ้เฮียแวบเมื่อกี้คืออะไรวะฮึบปิดหมวกปุ๊บไปแล้วเราอ่านสคริปต์ไปเองก็ได้มันเป็นภาพที่แบบวิ่งเข้ามาในสมองเราไงแต่ทุกรอบที่ขี่ผ่านมุมนั้นน่ะถ้าเกิดแบบเพลินๆน่ะเห็นแต่ถ้าเพ่งแบบไม่มีอะไรอ๋อแต่เข้าใจถ้ามันเป็นแบบที่เดิมบริเวณเดิมเลยเข้าใจเหรอโอ้โหแล้วซอยนี้แม่งเป็นหาไฟก็ไม่มีแล้วแม่งก็มีอยู่ตรงนั้นน่ะเม็ดเดียวไข่มันจะมาบ้ายืนใต้ไฟตอนตีสองตีสามจริง พี่ไม่ขับมอไซค์แถวๆแบบบ้านพี่จอร์ดอะเซตนั้นอะอดูเซตหอนนุ่นเซตหอนนุ่นอย่าไปว่าอย่างนั้นดินแดนนักรบโอ้เซตหอนนุ่นมันไกลมากพี่หมออ๋อโอเคมีหลายมันเลยมีหลายเป็นสิบซอยเลยเหรอแต่มันดุมากมันดุทั้งเส้นเลยนะโอ้ใช่มันดุทั้งเส้นเลยเมื่อก่อนอะปากซอยบ้านพี่จอร์ดอะเออถ้าใครรู้ว่าบ้านพี่จอร์ดอยู่ตรงไหนแล้วพี่จอร์ดก็ไม่ได้คีปเป็นซีเครตอะไรเท่าไหร่เนาะปากซอยบ้านพี่จอร์ดอ่ะทางเข้าอ่ะอยู่ดีๆคือผมอ่ะบ้านอยู่ใกล้พี่จอร์ดไง อยู่ใกล้พี่จอร์ดมาเป็นหลักกว่า20ปีอ่ะเออเราก็อยู่กันมาแล้วก็ไปมาหาสู่กันบ่อยแล้วอยู่ดีๆแม่งมีอยู่วันนึงอยู่ดีๆก็มีคนมาขอหวยตรงหน้าปากซอยบ้านพี่จอร์ดใช่อยู่ดีๆก็มีคนมาขอหวยแล้วก็เริ่มมีน้ำแดงมาวางเฮ้ยแล้วหลังจากน้ำแดงแม่งเริ่มเป็นสารเป็นชุดไทยเป็นแล้วที่แม่งน่ากลัวที่สุดนะเว้ยคืออยู่ดีๆแม่งมีรูปผู้หญิงอะรูปผู้หญิงแบบสวยๆแต่งชุดลายไทยอะวางไว้อยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วข้างบนแขวนชุดไทยแบบเรียงกันบูชาต้นไม้ด้วยเขาถูกหวยอะอยู่หน้าปากซอยบ้านแล้วคิดดูเมื่อตอนก่อนอะก่อนรับทราบจะย้ายไปเหม่งจ่ายก็คือทุกอย่างมันเริ่มต้นที่บ้านพี่จอร์ดใช่ป่ะกลางคืนอย่างเงี้ยเวลาจะไปเล่นเกมบ้านพี่จอร์ดอ่ะหรือกลางคืนหิวกันจะออกไปเซเว่นอ่ะขับมอเตอร์ไซค์ไปโอ้ต้องผ่านแล้วมันมืดน่ากลัวชิบแต่ก็แบบเออยังไม่เคยเจอแต่เส้นนั้นโหดมากคือเฟิร์นก็คลินิกเฟิร์นก็อยู่เส้นเดียวกันอะไรเงี้ยถ้าแบบกลับบ้านอ่ะคืออุบัติเหตุมันบ่อยใช่ไหมก่อนอุบัติเหตุมันบ่อยเด็กวันเยอะใช่เด็กตำหนักก็เยอะตำหนักเต็มเลยโซนนั้นเพราะว่ามันเป็นเส้นเดียวกับใช่วัดใช่อ๋อใช่วัดเยอะวัดเยอะโรงเรียนเยอะใช่ร้านคาราโอเกะเยอะใช่ตอนคืนสีม่วงเต็มไปหมดเลยซ้ายขวาไม่เกี่ยวอะไรกับพี่จ๋าไม่เกี่ยวพี่โจผ่านบ่อยไม่ผ่านเข้าไปเลยเข้าเลยหรอพี่เลี้ยวอย่างเดียวเห็นไฟเข้าไปพิสูจน์เอ้ยถ้าให้เข้าอะไรเงี้ยผมถ่ายได้เดินถ่ายนี่นะโอเคแต่เฟิร์นว่าถ่ายต้องเจอเพราะว่ายังเฟิร์นยังเคยเจอเลยเส้นนั้นอ่ะใช่แต่อุบัติเหตุมันเยอะอุบัติเหตุมันเยอะจริงเพราะว่ามันคือซอยแบบมันคือซอยนรกอ่ะรถจะเลี้ยวมันคือมันจะมี2เลนใช่ป่ะรถแม่งจะเลี้ยวขวาแม่งก็อยู่เลนขวารถวิ่งเร็วมันก็ใช่แล้วจะเลี้ยวซ้ายซอยนู่นซอยเล็กซอยน้อยเยอะฝั่งนึงจะข้ามมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะข้ามไปฝั่งนู้นโอ้โหแม่งแบบใช่การจราจรสุดอ่อนนุชตัดอุดมสุขทะลุบางนาอันเนี้ยสุดโดยเฉพาะสะพานตรงนั้นโอ้สะพานไหนสะพานอุดมสุขหรือสะพานข้ามแยกศรีนครินทร์เฮ้ยพูดปูเขารู้เลยนะสะพานเราพูดได้ไงมันไม่เออถ้ามันเป็นถนนอะไรเงี้ยอ๋อมันพูดได้มันแบบมันพูดได้เพราะมันไม่ได้ไปพาดพิงใช่ไม่ได้พาดพิงอะไรใครให้เสียหายแต่ว่ามันเสียเนื้อจริงแต่ขับดีๆเพราะว่าเส้นนั้นน่ะมันอุบัติเหตุเยอะคือขนาดเฟิร์นแบบไอ้นี่จริงๆอ่ะถ้าจะรู้เลยว่ารถมันติดบ่อยที่มันติดบ่อยเพราะว่าอุบัติเหตุมันแบบบางทีเขาลงไปปั๊มอะไรเงี้ยเฟิร์นลงไปปั๊มช่วยบ่อยบางทีบินมาตบแล้วโอเคอะไรเงี้ยอ๋อคือจากสะพานเออใช่เพราะสะพานมอไซค์ก็ขึ้นกันใช่แล้วมันเป็นสะพานแบบคือ
น้องๆต้องเข้าใจอย่างนี้นะคะเหมือนพอมันเป็นสะพานขึ้นอย่างเงี้ยมันจะมีขึ้นแล้วมันก็จะมีแยกไปอย่างนี้รู้ออกไหมเหมือนเราจะต้องเลี้ยวเข้าและทางขึ้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์อ่ะมันชอบขึ้นสะพานหรือบางทีอ่ะเขาก็เอาง่ายๆมักง่ายกันก็คือตัดอย่างนี้แล้วมันชนกันบ่อยแล้วเวลาชนบินนะจ๊ะบอกเลยบินเลยเออลงมาขับถ้าใครขับตอนคืนอ่ะสะพานนั้นก็ขับช้าๆแต่พอลงสะพานปุ๊บกรุณาเร่งอะไรเงี้ยเพราะว่าลงมาแม่งอยู่ตรงกลางเฉยอ่ะหนูเคยโดนวิ่งตามด้วยนะจริงๆคนเลวร้ายอ่ะแบบใช่คือเป็นคนที่แบบแฟนชอบดื่มเหล้าตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วเราก็ตีสองตีสามเราก็ไปรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอขับกลับอ่ะก็มีวันนึงขับกลับเสร็จแล้วก็ขับแล้วปกติพอมันลงปุ๊บเส้นนั้นอ่ะมันจะต้องออกเราเข้าเลนกลางพอมันลงสะพานปุ๊บมันแยกเป็น3เลนใช่ไหมเราก็กะตีเข้าเลนกลางแล้วตรงเพราะว่าถ้าตรงไปเรื่อยๆมันจะติดเลี้ยวขวาแล้วก็จะเข้าเลนกลางนี่กำลังตีไฟเลี้ยวแล้วมันต้องดูกระจกหลังก็เห็นว่าเหมือนมีคนจะข้ามเหมือนมีคนกำลังจะข้ามถนนเออแต่ว่าพอเราหันไปปุ๊บอ่ะมันจะต้องเห็นคนแบบข้ามใช่ไหมแต่เขาว่าหันมามองรถเราอ่ะแต่มันก็คือเป็นเมคเซนว่าโอเคว่าเป็นคนมั้งอะไรเงี้ยตีสองตีสามก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งอะไรเงี้ยปรากฏว่าแม่งหันมามองรถเราแล้วก็วิ่งตามวิ่งอย่าวิ่งตามรันฟอร์เรสต์นี่ก็เลยนิ่งแป๊บนึงแล้วก็หันไปหาแฟนแล้วก็บอกว่าดูกระจกหลังให้หน่อยสิแล้วนางก็บอกไม่เห็นมีอะไรนี่ก็ขับไปสี่อะไรเงี้ยเราก็โอเคไม่ใช่คนแล้วล่ะเพราะเราเห็นนะเขาไม่เห็นอะไรเงี้ยนี่ก็เลยรีบเหยียบ Forest Gump ใช่ใช่คือเรื่องของพี่หมอเนี่ยผมแบบติดอยู่แค่อย่างเดียวนะโอ้ขับรถไปรับแฟนตอนแฟนกินเหล้าเนี่ยแฟนดีเด่นอ่ะนอนไปแล้วคือแม่บ้านที่กำลังดูอยู่ควรเอาพี่หมอเป็นตัวอย่างนะครับก็คือเนี่ยแหละเดียวที่ติดเลยอ่ะเราออกไปกินเหล้าอ่ะเออเราไม่ได้อยากไปกับใครไม่รู้เนี่ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรับไปรับแต่ทรงเนี้ยไปรับอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดพี่หมอสมมตินะถ้าแฟนทำผิดแบบจังๆแล้วพี่หมอจับได้กูว่าเละจริงแต่ถ้าเกิดไปอยู่เขาเรียกยังอยู่ในคอนโทรลอ่ะพี่หมอโอเคแต่ถ้าออกเลนปุ๊บอ่ะกูเห็นยับเพราะทรงยิ้มเนี่ยกูเห็นมาหลายองค์แล้วโอ้หน้ากวนชิบหายเลยแต่เฟิร์นอ่ะเพราะว่าพอมันเป็นแบบนี้เฟิร์นขับรถตอนกลางคืนอ่ะบ่อยก็เลยแบบว่าเออบางทีขับไปนครปฐมเลยอ่ะแล้วว่าแบบขับกลับเนี้ยก็บางทีแบบอีพวกเมืองเก่าธนบุรีอย่างเงี้ยโอ้เส้นนั้นหนักเส้นนั้นอ่ะเยอะโอ้ออฟฟิศใหม่รับทราบก็เยอะเส้นนั้นโอ้เยอะบานเลยเมื่อคืนผมน่ากลัวมากอันนี้วันเนี้ยผมนึกธีมไม่ออกเพิ่งมานึกออกเมื่อกี้เองใช่ป่ะแล้วสรุปก็ธีมคือว่าสรุปเลยจริงๆธีมมันคือธีมทะเลนั่นแหละอ๋อสรุปแล้วเราพูดกันถูกใช่ไหมว่าธีมทะเลวันนี้ธีมทะเลโอ้ธีมทะเลใช่แล้วประเด็นอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับธีมทะเลนะอันนี้ยังอยู่เรื่องขับรถอยู่คือผมอ่ะช่วงนี้ดูรถเยอะมากเราเป็นผู้ชายแล้วเราก็ชอบดูรถอยู่แล้วเออชอบดูนั่งดูรถจนกระทั่งเมื่อคืนเนี่ยมั้งเมื่อคืนหรือเมื่อวานเนี่ยแหละฝันเว้ยแล้วฝันน่ากลัวยิ่งใหญ่ผมฝันว่าด้วยความที่ว่ารถที่ผมดูอยู่เนี่ยคือผมดูมัสแตงมัสแตงคือผมว่าอยากขับมัสแตงมากแล้วคิดแบบคิดจริงจังเลยว่าแบบว่าเอ้ยแบบพูดน่าดูสเปคชีตดูราคาตารางขอนดูละเอียดแล้วจนกระทั่งในฝันอ่ะเราขับเว้ยแต่วันนั้นอ่ะไอ้ผมจำได้เลยก็คือมันเป็นเหมือนเทสต์ไดรฟ์คือไปที่ศูนย์ฟอร์ดแล้วก็ผมขอเทสต์ไดรฟ์มัสแตงครับอะไรพูดประมาณเนี้ยแล้วก็เขาก็ให้รถมาแล้วทีเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นเซอร์กิตเล็กๆอ่ะเนาะเป็นลานเล็กๆอะไรที่เขาวางกลวยเอาไว้อ่ะแล้วผมก็ขึ้นไปนั่งปุ๊บแล้วก็ขับวูดไปตอนแรกก็เห็นนึกว่าข้างๆเนี่ยจะมีเซลล์มานั่งด้วยแต่ก็ไม่มีข้างๆโล่งเลยในฝันอะในฝันแล้วในฝันเหมือนเขาแบบเฮ้ยพี่ต้องง่ายใช่ไหมเอาเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้โหใส่เลยขับหลังไงปืนปัดจนกระทั่งอยู่ดีๆอ่ะผมอ่ะเหมือนหักเลี้ยวไปสักที่หนึ่งแล้วมันออกจากข้างหลังลานแล้วมันเป็นซอยแคบๆเว้ยที่ซ้ายขวาแม่งมีแต่ต้นไม้แล้วก็ขับไปเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเรากำลังจะขับออกจากเซอร์กิตไปเพราะเหมือนด้วยความที่มันมาเร็วอะเนาะแล้วมันพุ่งลึกเข้าไปในซอยเนี่ย
เอ้ยถอยหลังดีกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่ถอยหลังเดี๋ยวเรากลับรถออกไปเลยจะได้ลองทดสอบว่าวิ่งในซอยมันเป็นไงเอ็ดทีนี้ก็ขับไปแล้วอยู่ดีๆข้างหน้าเนี่ยผมก็เห็นบ้านหลังนึงมันเป็นบ้านร้างมันเป็นบ้านร้างแล้วชั้น2อ่ะมันมีผู้หญิงคนนึงยืนแบบยืนมองรถไอ้เราก็คิดว่าโอ้รถหรอแต่พอสังเกตไงมั่นใจกับรถมั่นใจไงพอสังเกตว่าไอ้เหี้ยแม่งบ้านร้างนี่หว่าแล้วผมก็เบรกเว้ยเหยียบเบรกแล้วก็ใส่เกียร์ถอยแล้วก็เหยียบปุ๊ดพอถอยมาหันอย่างเงี้ยไม่มองหลังแล้วหันมองกลับมาเงี้ยผมเห็นคนผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ข้างๆเว้ยแล้วเอามือเกาะแขนผมอะแล้วมองหน้าอย่างเงี้ยแล้วกูจำหน้าได้แม่นมากเลยมันเป็นหน้าที่แบบเห็นแม้กระทั่งไอ้ตาแดงๆนี่มันเลือดเส้นเลือดเหรอไม่ต้องแบบต้องเขม็งเลยเว้ยแล้วผมก็โอ้โหยิ่งกว่าดอมโตเลโต้อะตอนนั้นอะถอยแล้วไม่ตื่นแบบสแนปแบบตื่นเลยสวยไหมไม่สวยเอาน่ากลัวคือน่ากลัวมันคือน่ากลัวแบบมันคือดูหลอนมากกว่าที่จะแบบมันไม่ได้หลอนด้วยแวบแรกตอนนั้นที่ผมเห็นนะผมรู้สึกเลยว่ามันคือมุมที่มันน่ากลัวมากเพราะเขาอยู่แบบโพสิชันแบบนี้เขาอยู่คือเขาเกาะแขนใช่ไหมแล้วหัวก็อยู่นี้แล้วเขาแหงหน้าขึ้นมาแล้วแบบแล้วประมาณนั้นเลยคือปากอ้าอย่างเงี้ยอ้าค้างแล้วตาเหลือกโอ้เป็นฝันที่แฟนตาซีมากจะเลือกมาสแตนก็เลือกดีๆนะกูไม่กล้าพาไปเทสรถเลยชิบหายว่าจะพาว่าจะพาไปลองถ้าเทสต้องอยู่ในสกิทนะโอเคไหมโอเคนะอยู่ในนั้นนะพอเห็นถนนกูไม่ต้องอยากลองผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมติผมเทสรถเนี่ยข้างๆกูต้องมีคนนั่งไปด้วยแล้วตอนแรกขั้นแรกเลยเดี๋ยวเอาอินดักเตอร์นั่งไปด้วยคนหนึ่งไม่ก็ให้เซลล์นั่งไปด้วยโอ้ใช่แต่แบบภาพมันติดตามากอะเราก็เลยเราด้วยความที่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่เขาจะมีเทสต์ไดรฟ์กันมันข้างหลังมันก็จะเป็นฟิลประมาณนั้นอะใช่ที่มันจะเป็นแบบพุ่มเป็นป่าเพราะว่ามันพื้นที่มันต้องใหญ่แล้วมัสแตงมันเป็นมัสโซคาร์มันเครื่องมันแน่นเพราะฉะนั้นแบบแรงอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะต้องไอ้นี่นิดนึงกำลังนึกถึงสนามปทุมเลยก็โลคล้ายๆแต่มันไม่ใช่ของฟอร์ดแต่ไปไหมไปที่นั่นได้นะแต่เหมือนเลยนะแต่ถ้าตรงเข้าไปมันก็มีนะมีบ้านคนหรอพี่โอ้โหไม่ใช่ว่าตรงกันเป๊ะนี่ฮาเลยนะกูกลับเลยเข้าธีมกันดีกว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในธีมทะเลถ้าธีมทะเลพูดถึงเนี่ยหนึ่งเลยที่นึกถึงได้แบบแวบได้ง่ายที่สุดคือสึนามิใช่สึนามินี่แหละก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ต้องให้พี่โจมาคู่กับพี่หมอ oh. เพราะพี่โจเนี่ยพูดถึงสึนามิเนี่ยผู้ประสบภัยเนาะผู้ประสบภัยใช่พี่โจคือหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นอ๋อเหรอคะใช่ใช่พี่โจคือไปช่วยหรือว่าไปเลยคะไปเที่ยวครับไปเที่ยวแล้วอยู่ไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวแล้วอยู่แล้วก็เจอเหตุการณ์สึนามิเลยเหรอพี่ตอนขึ้นเข้าเราเมาค้างคือขึ้นเข้าวันที่26ผมขึ้นเครื่องบินตอนสัก6โมงเช้าแล้วก็พอเมาก็ขึ้นไปรอนลงมาปุ๊บก็เป็นรถตู้ของโรงแรมมารับแล้วก็นั่งเข้าไปก่อนที่จะลงหาดที่ฝรั่งเยอะๆมันจะตอนนั้นยังก่อสร้างเลยกี่สิบปีแล้วอ่ะแล้วมันจะมีโลตัสที่ยังโลตัสเสร็จแล้วแต่ถนนยังสร้างไม่เสร็จผมก็บอกคนขับรถตู้ขอลงหิวข้าวไปกินข้าวก็งอแงจนเขาก็ปล่อยลงแต่กระเป๋าเราอ่ะก็อยู่บนรถตู้แล้วรถตู้ก็ลงห่างไปแล้วก็ตายทั้งคันเลยพี่เหตุเกิดจากการหิวข้าวเมาแฮงอยากกินอะไรร้อนๆอยากแบบเข้าใจแฮงอ่ะลงไปสักพักกินอะไรเสร็จปุ๊บก็นี่ก็มีคนขี่มอไซค์มาถอดเสื้อทำได้อ้วนๆหัวเขื่อนแตกตะโกนเขื่อนแตกสักพักก็มีรถวิ่งมีฮอร์บินเนาะเขื่อนแตกมึงแตกละนี่มันภูเก็ตเขื่อนแตกมึงเมาละอ๋อแต่มันห่างจากตัวหาดเยอะตอนไอ้รถตัดนะอยู่บนเขาเลยก่อนที่จะทางลงเลยผมก็นั่งรถไปพวกก็เห็นนะรถก็ขึ้นมากองมีทรายแล้วพื้นยังเปียกอยู่เลยโหคือสดๆเลยแล้วก็ลงไปพวกก็โอ้ไม่มีโรงแรมที่กูจะนอนเลยเดินเปิดไปเรื่อยๆครับเพราะตอนนั้นน้องไอลูกพี่ลูกน้องเรียนที่นั่นผู้หญิงแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้เพราะมือถือใช้ไม่ได้ก็เลยต้องอยู่ตรงนั้นมาสัก2คืนประมาณเฟิร์นไปเฟิร์นเป็นอาสาไปช่วย อยู่วัด
อยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าก็เหมือนกับแบบเมื่อก่อนนะคะเวลาคนที่เขาจะสอบอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบเหมือนเราต้องไปเก็บพอร์ตโฟลิโออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนตอนนั้นเราม.6แล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบก็เป็นอาสาไปช่วยอะไรเงี้ยก็ไปให้ช่วยเก็บเพราะว่ามันก็จะเป็นแผนกเนาะอย่างพวกที่เขาแบบแผนกนิติเวศต้องดูแบบนู่นนี่นั่นไปช่วยเป็นอาสาของ UN อะไรเงี้ยก็ว่าไปเงี้ยถ้าพวกที่แบบจะสอบฝั่งวิทยาศาสตร์การแพทย์มันก็ดูว่าอุ๊ยมันก็ต้องดูว่าเราจะไปสายไหนเขาก็จะให้เราไปอยู่แผนกอะไรเงี้ยเออมันก็แบบไปช่วยเขาเก็บอะไรที่หดหูมากใช่แล้วคืออย่างของผมก็ไปกับพี่อิฐแต่คือไปกันคนละเซกชันกันพี่อิฐเนี่ยเหมือนน่าจะไปล้างบ้านหรือไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ลงไปเหมือนกันผมก็ได้มีโอกาสไปแล้วตอนแบบหมาดๆเลยตอนนั้นยังเด็กเลยผมจำได้ผมยังเด็กเลยก็คือไปอ่ะผมแล้วก็รถอ่ะคือตอนนั้นญาติผมคนหนึ่งเขาเป็นนักบินเป็นนักบินแบบเป็นนักบินที่มีที่ขับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว อะไรเงี้ยก็เลยขึ้นไปกับเขาฝากเขาไว้เพราะเขาจะต้องไปทำภารกิจที่นั่นพอดีอะไรก็เลยมีโอกาสอันนั้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเลยได้ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวแล้วพอไปแลนด์อ่ะมันไม่ได้เหมือนสนามบินแบบสนามบินทั่วไปใช่ไหมมันก็เป็นสนามบินของเขาอะไรเงี้ยที่ของศูนย์ของทหารอะไรเงี้ยแหละก็ลงไปปั๊บแล้วตั้งแต่ตลอดที่พอลงเนี่ยเครื่องบินอ่ะเราก็นั่งรถมาเห็นอ่ะเราเห็นทั้งเมืองอยู่ดีๆผมเห็นเรือลำหนึ่งเว้ยหลาแบบอ่อนไซบนออนไซอ่ะบนถนนอ่ะเป็นเรือประมงใหญ่ๆแล้วขับไปเรื่อยๆก็เห็นอีกลำหนึ่งคือแม่งแบบแม่งลอยขึ้นมาถึงขนาดนี้ก็เลยถามว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันห่างกับทะเลกี่กิโล อะไรเงี้ยคือซึ่งเขาบอกว่าแม่งเป็นหลายแบบหลายเป็นหลายกิโลเลยแล้วก็บอกว่ามันซัดขึ้นมาเป็น10โลเลยมั้ยคะใช่แล้วมันคือไอตอนลงอ่ะมันลงแบบวุ๊ดค่อยๆลงหายไปแล้วคนก็งงกันที่ถามคนที่รอดตรงนั้นนะแต่ว่าตอนขึ้นอ่ะมันขึ้นตอนแรกเหมือนน้ำค่อยๆมาหน่อยๆแล้วก็อยู่ๆก็วืบใช่ผมได้ดูคลิปอ่ะโอ้คลิปมันน่ากลัวมากเลยคลิปน่ากลัวน่ากลัวที่อยู่ดีๆทุกอย่างมันล่นหายไปแล้วคนมันวิ่งวิ่งวิ่งกันลงไปในทะเลอ่ะเพราะมันแบบเห็นปลาเห็นปลาปลาดิ้นเลยนะปลาดิ้นเลยน้ำหายไปไหนว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มขึ้นมาแล้วแบบไปกันทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยคือถ้าไอ้นึกภาพไม่ออกอะค่ะมันจะแบบคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันทำไมมันถึงมีสร้างความเสียหายได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือเฟิร์นอะอยู่หางโจใช่ไหมไม่รู้ว่ามีใครแบบเคยเมืองหางโจอะมันจะมีแม่น้ำมันจะอยู่ติดทะเลแล้วมันจะมีแม่น้ำสายใหญ่พาดผ่านอยู่มันจะมีประเพณีไอ้ตรงแม่น้ำเดี๋ยวเฟิร์นจำชื่อไม่ได้คนจีนน่ะชอบไปออกกันเพราะว่าคลื่นมันใหญ่แล้วแม่งตายทุกรอบหรอใช่ทั้งนั้นที่ก็มีคนตายอ่ะทุกคนแม่งก็ไปดูแล้วแต่ละรอบที่ตายก็ต้องตายแบบ 2-3 คนหาย 2-3 คนหายอ๋อที่มันเคยเหมือนเห็นในเน็ตที่มันมันมีในเน็ตที่มันซุ่มขึ้นมานั่นแหละอยู่หางโจไปทุกรอบตายทุกรอบตายแบบมันซุ่มขึ้นมาแล้วมันก็ลากคนลงไปอ่ะมันหอบคนลงไปอ่ะแล้วแบบแล้วมันหอบมันไม่ใช่หอบแบบว่ามันไม่ใช่ทะเลที่แบบเป็นทะเลแบบนี้นะมันเป็นอยู่เหมือนอยู่บนสะพานอะแล้วก็แบบแล้วก็มันไม่ได้มีที่มันมันตัดตรงแต่มันไม่ได้มีที่ปิดอย่างเงี้ยแล้วคนก็ไปออกกันอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็ออกกันเต็มอย่างเงี้ยเวลามันซัดขึ้นฝั่งทีมันซัดทีขึ้นสูงประมาณแบบ 5-6 เมตรเลยนะคือขึ้นมันแรงมันกระทบปึ้งอย่างเงี้ยแล้วพอตอนมันลงอะมันก็ลากไอ้คนที่อยู่ตรงเนี้ยลงไปด้วยทุกรอบแล้วเขาไปดูทำไมแต่ทุกคนก็ไปดูเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว whatจริงอันนี้เรื่องจริงงงมากมึงตายทุกรอบเลยนะไปดูกันเหรอวะ อยู่ไกลๆกันนะอยู่หางโจนะคะอยู่หางโจถ้าใครอยากทดลองก็ไปได้แต่ขึ้นในเน็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยค่ะแบบสามารถหาได้เซิร์ชได้แต่คือที่อย่างขึ้นเนี้ยคือมันจะลากคนไปใช่ไหมแต่อย่างสึนามิอ่ะเท่าที่เรารู้อ่ะด้วยความที่ว่าสึนามิมันยังไม่เหมือนกับคลื่นธรรมดาเนาะคลื่นธรรมดาข้างหน้ามันจะสูงแล้วข้างหลังมันจะเตี้ยลงแต่สึนามิอ่ะข้างหน้ามันสูงแล้วมันสูงเป็นมันสูงมันสูงยกอย่างนี้เลยมันสูงแล้วมันมาเป็นระดับระนาบเดียวกันยาวๆอะไรเงี้ยมันเลยแบบมันแล้วมันก็ม้วนม้วนอยู่ข้างในมันผลักคนเข้าไปซัดคนหายกันเข้าไปผมเคยไปดูอันนึงอ่ะที่เขาบอกว่าไปจะไปกู้ภัยจะไปช่วยทำความสะอาดโรงแรมอ่ะ
อะไรสักอย่างนึงอ่ะใช่ไหมแล้วเราก็คือสภาพทุกอย่างมันก็เละมากอ่ะเออแล้วเปิดไปแบบแล้วคือมันก็เละจริงๆแบบบางห้องอะไรเงี้ยพอเปิดไปดูเปิดตู้เสื้อผ้าเห็นศพอ่ะศพเป็นศพเด็กนอนอยู่ในตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยม้วนอยู่นะเออม้วนอยู่ไม่รู้ว่าขึ้นอะไรนะเออแล้วก็จนกระทั่งมาเจออีกทีนึงก็คือเหมือนโรงแรมตรงนั้นมันมีเหมือนสระว่ายน้ำอ่ะแล้วเขามาเจอว่าข้างในสระว่ายน้ำมันนั้นอ่ะตอนแรกน้ำมันขุ่นมันไม่เห็นอะไรแต่พอเขาวิดน้ำมันออกศพแม่งไปกองใช่ๆกองมันลากโคลนมันลากทรายขึ้นมาด้วยเพราะพี่คนที่แต่พี่คนนี้เสียไปละเขาเป็นคนดำน้ำแต่ว่าสกูบ้ามันก็จะมีระดับของมันซึ่งจะมีสกูบ้าที่หลายๆแท้งอ่ะที่เขาลงไปลึกจนแม่งมืดไปเลยกลางวันอ่ะเพราะว่าในนั้นอ่ะก็ยังมีศพอยู่แบบเยอะซึ่งก็เอาขึ้นไม่ได้มันเยอะรถเป็นคันใช่ใช่ได้สกูบ้าแต่ผมจำได้เลยว่าวันช่วงแรกๆเนาะที่เกิดขึ้นแล้วยังเป็นช่วงที่ศพยังล้นวัดอ่ะช่วงนั้นแหละมันก็คือช่วงประมาณนั้นแหละที่ผมไปเนาะแต่คือเราก็ไม่ได้ไปช่วยแบบยกศพยกอะไรอย่างนี้นะแต่ผมจำได้ผมไปเดินเล่นตรงทะเลเว้ยแล้วผมเห็นว่าไม่ชีวิตนี้ไม่เคยเห็นน้ำทะเลใสขนาดนี้มาก่อนใส่ คือตอนนั้นเรารู้เลยว่าโอ้โหธรรมชาติแม่งของจริงอ่ะรีเซ็ตเหมือนรีเซ็ตอ่ะโอ้ใสแบบใสมากใส่แบบน่าเล่นแต่ไม่กล้าลงไปใส่ยิ่งกว่าน้ำดื่มอ่ะเออน่าเล่นเลยอ่ะแต่แบบเรามันก็น่ากลัวแล้วชาวบ้านแถวนั้นอ่ะที่เขาพาไปที่เขาอยู่ด้วยเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยไปเดินเล่นได้แต่อย่าลงไปเล่นนะบอกทำไมครับอ๋อยังมีโซนไปแต่ทุกวันนี้มันยังแบบพัดเข้ามาพัดเข้ามาเยอะอยู่อะไรเงี้ยมีจริงบางทีก็หลอนๆนะใช่ค่ะอย่างตอนที่เฟิร์นไปช่วยอย่างเงี้ยแบบคือทางแบบพวกสายวิทยาศาสตร์เขาก็ต้องไปช่วยแบบว่าเหมือนเก็บกู้ศพแล้วก็เหมือนดูพิสูจน์อัตลักษณ์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือต้องยอมรับเนาะพวกนี้พอแช่น้ำปุ๊บนึกสภาพเนื้อเปื่อยเนื้อที่มันแช่น้ำมันเปื่อยยุ่ยหมดเลยนะยกไม่ได้เวลาไปเก็บเนี่ยเขาต้องเอาแบบผ้าใบวางแล้วก็แบบยกตัวผ้าใบใช่ยกตรงผ้าใบมันหยิบขึ้นมาไม่ได้หยิบคือติดแผลหมดเลยใช่แผลหมดเลยยุ่ยไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครคือพวกนี้มันอยู่เหมือนที่แบบว่าเขาบอกว่าถ้าศพไปอยู่ในที่เย็นๆมันก็จะฟีสไว้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่มีคนที่คือได้ดูข่าวน้องนาวินใช่ไหมคะที่โอ้ยไม่รู้พูดได้แบบที่เขาเพิ่งไปช่วยกันเจอในเขื่อนอะอ๋อที่จมใช่ใช่ใช่คือ เพราะว่าข้างล่างอะมันเย็นมันก็เลยเหมือนสภาพทุกอย่างมันก็เลยเหมือนฟรีซเขาไว้เหมือนถ้าเป็นไปแช่อยู่ในน้ำแข็งอะมันก็จะแบบสภาพเดิมสภาพมันจะสวยงามสวยงามออกก็คือลักษณะเดิมถูกต้องคือขึ้นมาก็เหมือนเราไปแช่แข็งเขาไว้ใช่ก็เหมือนสภาพว่าปลาขนส่งมามันก็แช่แข็งนึกออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นแบบเหมือนน้ำทะเลเป็นอย่างเงี้ยยิ่งเป็นเกลือเป็นอะไรมันกัดแล้วอากาศเมืองไทยมันร้อนอ่ะมันจะทำให้แบบอุณหภูมิมันยิ่งการย่อยสลายมันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเปื่อยมันกลิ่นมันแรงมากเพราะฉะนั้นเวลาเขาอัดตลับอ่ะเขาก็จะใช้พวกฟันพวกกระดูกแทนก็เป็นล้อๆเอาอ่ะอ๋อต้องล้อออกใช่ไหมคือก็เอาง่ายๆว่าใส่ถุงมือแล้วก็แหวกๆได้กระดูกมาก็เก็บใส่ถุงอะไรเงี้ยแล้วก็ซิปล็อกไว้แล้วก็ไปเอาไปเข้าทางนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะไปดู DNA แล้วก็มาไล่เลียงว่าแบบเป็นญาติใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ทำแบบนั้นเพราะมันไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรหน้าเหมือนกันหมดแล้วอ่ะใช่ใช่แล้วคนไทยกับคนฝรั่งไอ้เนี่ยสีตรงนั้นมันคล้ายกันอ่ะที่เขาดูแยกกันจริงๆคือพวกรอยสักใช่ใช่ค่ะรอยสักกับพวกสร้อยใช่พวกแบบของพวกอะไรขนาดรอยแต่พวกหลังๆอะรอยสักก็คือแบบอืดหมดเลยนะใช่ยุ่ยหมดเพราะอีวันที่3อ่ะก่อนที่น้องสาวจะมารับคือผมก็อยู่ตรงนั้นกันนอนๆแม่งก็แถวนั้นมันไม่มีที่ไปไงใช่แล้วคือตังอ่ะแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยเว้ยตรงนั้นมีเงินก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ช่วยอะไรไม่รู้จะไปไหนทุกอย่างคือไม่พูดหวายหมดก็ช่วยไปดีเพราะมันมีข้าวให้กินผมก็ทำพอวันที่3มันเริ่มแบบอย่างที่พี่หมอบอกจับไม่ติดอ่ะคือใส่ถุงมือ1ใส่ถุงมือ2จับปุ๊บแล้วมีหนังอยู่ที่มือแล้วก็กูก็ไม่ได้ใจเยี่ยมขนาดนั้นเพราะว่าก็วางแล้วก็มานั่งม้อยอยู่แป๊บนึงอ่ะจนแล้วกลิ่นมันเข้าอ่ะแมสของฉันมันก็ไม่อยู่แล้วแบบเอาจะมองทาไม่ยังเหม็นเว้ยพี่คนเจ้าหน้าที่กูไปมันเดินมาเขาเกี่ยวแมสเนี่ยปลดปึ๊ดบอกสูดเลยทีเดียวหายเหม็นใช่ค่ะหายเหม็นเลยกินข้าวอร่อยมากโอ้กินข้าวอร่อยมากชาจะมึงตายแบบ
เออโอเคดีขึ้นเยอะเลยแล้วพวกนี้เวลามันติดอ่ะมันติดอยู่ในจมูกนะเสื้อผงเสื้อผ้ามันติดหมดเลยติดแล้วติดเป็นวันอ่ะชุดนั้นผมทิ้งเลยเพราะว่าตอนน้องสาวมาแล้วบอกไปบิ๊กซีก่อนทำไงเปลี่ยนเสื้อให้มึงแม่งก็หมาโอ้แล้วพี่โจ้อยู่ตรงนั้นเจอไหมมันเหนื่อยจนไม่รู้สึกอะไรแล้วมันกลัวนะแต่ว่าเราไม่ได้นั่งคนเดียวก็นั่งกันเป็นขยุ่มขยุ่มของคนที่แบบคือผู้รอดชีวิตที่มีญาติมารับก็มีผู้รอดชีวิตที่เป็นคนพื้นที่ตรงนั้นแต่เราอ่ะถามว่าเรากล้าไปนอนบ้านไหมไม่กล้ามันแยกไม่ออกนะว่าคนหรือดีหรือไม่ดีผีหรือคนเพราะไอ้บอร์ดที่มาแปะว่า missing อ่ะมันโหแน่นเอียดใช่ไหมเยอะแล้วบางทีอ่ะเราอยู่ไกลๆมองอ่ะตีสามเนี้ยใครแม่งจะมายืนเฝ้าบอร์ดวะก็เดินมาก็ยืนมองเห็นได้ไกลเดี๋ยวนอนตะแคงอย่างนี้หันกลับไปทีไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีเสียงเฮียเลยมายืนจ้องบอดเนี่ยเชี่ยแล้วเอาละเชี่ยเออแล้วพอวันที่3นี่แหละคนที่ใส่สร้อยแบบอย่างเงี้ยรัดๆอ่ะคอเริ่มขาดอ่ะใช่ๆพอมันยุ่ยแล้วคอเริ่มแบบน่ะวางเงี้ยแล้วเชี่ยไปเป็นนอนอ่ะสารานอนไม่ไหวว่ะน่ากลัวโหแต่ไอ้ช่วงนั้นผมก็ได้ยินเรื่องจากผมมีพี่คนหนึ่งเขาชื่อพี่ดำอ่ะพี่ดำลงเขาเป็นกู้ภัยประจำกู้ภัยประจำมูลนิธิแล้วคือตอนนั้นอ่ะก็อย่างที่บอกไปก็คือที่ผมกับพี่อิดไปอ่ะเพราะแม่ก็ส่งคนจากมูลนิธิไปเยอะมากส่งไปหมดเลยเพื่อไปช่วยสึนามิอะไรเงี้ยแล้วก็ขับก็มีทั้งรถกระบะที่เขาบริจาคตอนนั้นน่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นบริษัทไหนบริจาคใช่แต่เป็นรถกระบะแบบรถกระบะแบรนด์หนึ่งแล้วกันเอาไปใช้เลยที่เลยเขาบริจาคปุ๊บขับกันไปแล้วก็พี่แล้วคือกู้ภัยอ่ะพี่ดำเขาก็เล่าทั้งหมดทุกอย่างให้ฟังเลยนะอันนี้ก็คือบวกกับแบบเขาเล่าพร้อมเหมือนพรีเซนต์งานอ่ะพรีเซนเตชันพร้อมรูปอ่ะ OMG เออเก็ทมั้ยก็คือเล่าพรีเซนต์งานอ่ะทุกอย่างมีภาพประกอบหมดอ่ะเออน้องเห็นมั้ยอย่างงี้เออเห็นมั้ยตอนนี้เราทํายังไงแล้วคือปกติพวกเนี้ยเค้าก็จะมาสรุปงานกันที่มูลนิธิใช่มั้ยพอมาสรุปงานกันที่มูลนิธิเสร็จอ่ะแล้วก็เหมือนเค้าก็จะเก็บรูปภาพเอาไว้ใช่ใช่เออแล้วก็คือช่วงนั้นมันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นยุคสมาร์ทโฟนอ่ะมันคือภาพมันคือภาพพี่มันคือภาพมันคือภาพแบบภาพฮาร์ดคอปปี้อ่ะโอ้เออแล้วก็มีเป็นแฟ้มเลยเป็นมูลนิธิอะไรเงี้ยเออแล้ววันนั้นผมก็ไปคือตอนนั้นผมก็ไปใต้ด้วยไงเออแล้วพอกลับมาอะไรเงี้ยเราก็ยังช่วยงานที่มูลนิธิอยู่แล้วก็ไปแล้วพี่ก็เจอกับพี่ดำพอดีช่วงนั้นเขาก็เหมือนมาขึ้นลงๆกันเนาะเขาก็เลยไอ้เนี่ยตอนนั้นไอ้มันดูนี่มาถ่ายมาเนี่ยสดๆเลยแล้วเล่าค่อยๆบรรยายว่าเก็บยังไงก็คือภาพที่เห็นน่ะมันก็ติดตาติดตาเลยตอนนั้นเท่าไหร่วะม .1 ม .2 ประมาณนี้มั้งเฮ้ยไม่ใช่หรอกมั้งหรือเด็กกว่านั้นวะบ้าต้นกล้าเราไม่ได้อยู่ห่างกันขนาดนั้นต้นกล้าอ๋อเหรอใช่เออแต่นั่นแหละเราก็อยู่มัธยมอ่ะอ่ะต้นกาลมันเฟิร์นกำลังจะขึ้นอ่ะโอเคโอเคนึกมปลายมปลายต้นกาลน่าจะประมาณมปลายสิบกว่าปีพี่เนี่ยเด็กมันบวกอายุหนูเรียบร้อยแล้วเออนั่นแหละเขาโอ้เราก็ลงละเอียดยิบเลยก็คืออย่างว่าแหละมูลนิธิไปช่วยหลายส่วนมากเช่นแบบว่าหนึ่งคือมูลนิธิเริ่มตั้งศูนย์ลี้ภัยให้กับคนที่เสียบ้านใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบมีสปอนเซอร์มีเครื่องดื่มหรือว่าอาหารการกินที่นอนเต็นท์อะไรเงี้ยก็คือตั้งเป็นแคมป์ผู้ประสบภัยเลยใช่อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่พี่ดำไปเนี่ยคือส่วนศพล้วนๆกูว่าเพราะว่ากู้ภัยเขาต้องไปตรงนั้นคือส่วนศพแบบล้วนๆ 100% ก็คือตั้งแต่ไปงมตั้งแต่ไปงมไปตามชายหาดแล้วก็เอาไอ้กระบะคู่ใจอ่ะที่ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ใช้อยู่ที่ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ลงไปหมดยังปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนอย่าไปว่าอย่างนั้นสินั่นแหละซึ่งอันนี้ก็น่าจะเคยเล่าไปในคืนพุธแล้วนั่นแหละแต่ก็คือ
กระบะคันนี้ก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะเออก็คือเอากระบะคันนั้นคันคู่ใจไปกันหลายคนแล้วก็แล้วโอ้โหตอนนี้เขาเล่าให้ฟังแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาแบบโฟล์เพลย์มากต่างคนต่างขนศพไปเรียกไปส่งที่วัดใส่รถกระบะคู่ใจนั่นแหละแล้วขนไม่หมดมันทีเดียวไม่หมดมันเยอะมันเยอะมันเยอะเกินเออผมเยอะเกินทีนี้ก็เลยสตาร์ทรถเอ๊ะสตาร์ทไม่ติดรถคันใหม่นะคันต้องยืนยันมาก่อนว่านี่คือรถคันใหม่ออกศูนย์ป้ายแดงเช็คสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดเว้ยจนกระทั่งพี่ดำบอกได้แป๊บนึงเราก็ลงไปข้างหลังเอ้ยเดี๋ยวมาไม่ต้องห่วงได้ไปทุกคนกลับขึ้นมาสตาร์ทติดเลยทีเดียวของมือบางหัวเทียนไปปึ๊ดติดปึ๊ดเลยแล้วขับแบบโอ้โหแล้วทีนี้คือคนอื่นเขานั่นแหละก็กลัวไม่ได้ไปนะโอ้โหคนหัวลุกอะตอนกลัวไม่ได้แล้วก็เอาพอศพไปส่งปึ๊บส่งเสร็จปั๊บก็อ่ะไปกลับบ้านกันพูดงี้เขาเผลอพูดเลยตอนนั้นเขาเผลอทีนี้แหละเขาเผลอเรียกลูกน้องไงไปกลับบ้านกันกลับไปที่บ้านเป็นบ้านพัก2ชั้นตอนแรกทุกคนก็กระจัดกระจายแยกย้ายกันออกไปมาอยู่ดีๆมีน้องที่อยู่อาบน้ำอยู่วิ่งลงมาแล้วก็แบบทำหน้าแบบพี่เรียกใครมาด้วยนะพี่เรียกใครมาด้วยเมื่อกี้ผมไม่ได้อาบน้ำคนเดียวพี่อะไรประมาณนี้แล้วกลายเป็นว่าไออาสาสมัครอ่ะที่ไปกันอ่ะต้องมานอนชั้นล่างกันทุกคนเว้ยคือนอนแบบนอนเบียดกันแล้วก็เกี่ยงกันว่าใครจะนอนริมโอ้ยมันไม่มีใครอยากนอนริมอ่ะแล้วก็นอนกันนอนเบียดกันกลางบ้านแล้วทั้งนั้นที่นอนเบียดกันอยู่อย่างนั้นนะเขาบอกว่าความรู้สึกมันอยู่ในผับอ่ะอยู่ในผับคือแบบแน่นมากแล้วได้ยินหมดเลยเว้ยขาเดินตึ้ง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 ชั้นสองเสียงเปิดตู้เย็นอ่ะเปิดแบบเปิดแอดอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดตึ้งแล้วก็เดินเสียงเดินใกล้เข้ามาแล้วมันนอนพื้นอ่ะปูเสือนอนพื้นอ่ะมันได้ยินทุกมูฟเมนต์ในบ้านเออนอนไม่ได้ทำไงก็นอนไม่ได้มีน้องคนนึงแบบสะดุ้งบอกพี่นอนไม่ได้ผมเห็นเออเขาบอกเขาถามเขาเห็นอะไรบอกคือเขาอะเหมือนตอนแรกเขาคิดว่างูแต่เขาคิดว่างูเพราะเขาได้ยินเสียงเหมือนเสียงงูเลื้อยอะแสกๆกินนี้อยู่ข้างนอกเอออยู่ข้างนอกแล้วทีเนี้ยไอเขาก็นอนอยู่ใช่ไหมแล้วลืมตาดูแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นอะตามดันมองไปที่ตรงคล้ายๆกับเป็นกระจกใสๆแล้วมันมองไปถึงข้างนอกได้เขาก็เลยมองเห็นว่ามันเป็นคนที่บวมน้ำบวมอ่ะเออกำลังคานอยู่แล้วข้างล่างเขาไม่มีแล้วคานแบบคานอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยคานวนไปวนมาอยู่นั้นอ่ะโอ้โหคือแบบหนักตอนนั้นคือหนักมากแต่ละคนคือเห็นแบบเล่าไปยังขนลุกไปสัญญาเขาไว้ไงก็ไปเรียกเขากลับบ้านกันไงดันเขาพี่ดำบอกโอ้ตอนนั้นเนี่ยกลับบ้านกันพี่เนี่ยพี่พลาดมากพูดเงี้ยพลาดมากแล้วประเด็นอ่ะคือมันคือแบบคนจำนวนคืออาสาสมัครน่าจะประมาณเกือบ10คนได้มั้งแม่งเล่าเรื่องเดียวกันหมดอ่ะคือเล่าแบบเล่าเป็นเรื่องเดียวกันแล้วคือเห็นแววตาของทุกคนนะตรงนั้นอ่ะไม่มีใครโกหกไม่มีใครมันนั่งโกหกมันนั่งหลอกกันเว้ยฉ่ำบ้าเหมือนอยากจะลองให้ด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะพี่ดำอ่ะเขาเป็นคนที่นับถือเทพนับถือเทพอะไรเงี้ยนับถือเรื่องเทพเรื่องแบบว่าร่างทรงกุลอูอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ่ะได้อย่างนี้เดี๋ยวจะลองคุยให้นะ ขนาดพี่ดำอยู่ในบ้านน่ะมันยังอยู่เต็มอ่ะเออยังเอาอ่ะคือแบบดุมากตอนนั้นน่ะพี่ดำก็เลยบอกอ่ะไปแล้วบ้านมีทูบพอดีเอาทูบมาแล้วก็ไปข้างนอกนั่งเรียงกันเลยดึกๆอ่ะนั่งเรียงกันโหหลายคนอ่ะเออแล้วก็เอาธูปแบบปักกำปึ๊กลงไปที่ดินแล้วก็บอกว่าเนี่ยพวกเราอ่ะมาในเจตนาดีเรามาช่วยพวกคุณนะอะไรเงี้ยเราอยู่ส่วนใครส่วนมันถ้ามารบกวนแบบเนี้ยพรุ่งนี้เช้าเราจะไปทำงานต่อไม่ได้ปักปึ๊บเชื่อป่ะเขาบอกว่าปักปึ๊บไปเข้าบ้านเหมือนอยู่คนละบ้านเลยเหมือนอยู่คนละบ้านอ่ะหนังคนละม้วนเลยเหมือนหนังคนละม้วนอยู่ดีๆน้องไม่บอกเอ้ยพี่ผมไปละเดินขึ้นมานอนข้างบนหน้าตาเฉยอะไรเงี้ย คือแต่ละคนแบ
เหมือนโล่งอ่ะเหมือนโล่งอ่ะเหมือนแม่งกลับไปใช้ชีวิตได้อะไรเงี้ยมันคือแบบมันคือสแนปอย่างนั้นเลยเว้ยเออแต่ประเด็นอ่ะประเด็นแม่งยังไม่จบเอาเลยคือเรื่องพี่ดำมันยังไม่จบประเด็นน่ะก็คือหลังแรกเขายังทำงานอยู่วนเวียนอยู่นี้ก็คือนอนพักบ้านนี้แล้วระหว่างทางเนี่ยก็เจอก็ยังเจออยู่ทุกวันเป็นเดลี่แล้วผมช่วงนั้นก็เจอเป็นเดลี่เออบางทีขับรถอยู่เงี้ยเออทั้งนั้นที่ข้างหลังอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นศพอะไรเงี้ยเออแต่บางทีเขามองกระจกหลังแล้วเขาบอกเขาจะเห็นว่ามีเหมือนมีคนมานั่งแบบมองกระบะนะเพื่อพาเรื่องเป็นกระบะยองยองมองมาแบบดูว่าเอ้ยข้างในเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเห็นแบบข้างหลังตัวปิกอัพเออคือเจอเป็นเดลี่แล้วโอ้โหแม่งเจอเยอะแยะเต็มไปหมดนะแล้วทีนี้มันก็จนมันถึงวันที่เหมือนกับพักก่อนภารกิจเราเพาะพักกันตรงนี้ก่อนที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่หมอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทหารอาสาอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยอ่ะตัดสินใจจะเอารถอ่ะกลับเข้าเมืองแต่ทีเนี้ยมันก็มีอาสาหลายคนที่ยังอยู่ต่อเออแล้วก็มีพี่ดำมีน้องอีก3คนนั่งกระบะกันข้างหน้าก็คือ4คนข้างหลังเนี่ยโล่งๆเลยไม่มีอะไรเลยมีแค่แบบกระเป๋าขับรถไปเรื่อยๆปึ๊บขับไปที่ไหนชาวบ้านหันมองตามกันหมดเลยมองตามจนกระทั่งไปเติมน้ำมันเฮ้ยพี่ข้างหลังเนี่ยนั่งมันยาวไม่อันตรายพี่มาทักกับพี่ดำนี้พี่ดำบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยอ๋อเหรอโหสงสัยพวกฝรั่งก็ชอบมั้งมานั่งเบาะหลังโอ้โหเอออ่ะเท่านั้นไม่พออันนั้นคือปั๊มแรกขับต่อไปหิวข้าวเลี้ยวเข้าร้านอาหารลงไปไอ้มากัน4คนตกร้านแม่งว่างเลยเชิญครับพี่บอยก็พาไปที่โต๊ะ VIP อ่ะเคยเห็นโต๊ะเองโต๊ะปาร์ตี้อ่ะยาวๆโต๊ะยาวๆอ่ะแล้วนั่งกันอยู่4คนแล้วพนักงานแม่งเอาน้ำมาเสิร์ฟทุกอันอ่ะเชี่ยโอ้โหฟาร์กแม่ไอเหตุการณ์ไอพวกน้ำมาเสิร์ฟเนี่ยใครไม่เจอเองนี่ไม่รู้นะคือบางคนอ่ะบอกว่าแบบบางทีพนักงานเขานับเกินมันไม่มีอะไรหรอกไม่เจอเองไม่รู้นะจ๊ะบอกเลยใช่แล้วก็กลับจนกระทั่งนี่แหละกลับมาจนถึงกรุงเทพแล้วทีนี้พอมาถึงกรุงเทพอ่ะก็ปัจจุบันอ่ะบางทีเขาเอารถไปคือด้วยความที่พอมันเป็นคลองเตยอ่ะพอมันเป็นคลองเตยแล้วรถมันป้ายแดงรถใหม่รถกระบะ อะไรเงี้ยคนมันก็จะแบบมันก็จะมีถ้าไม่ได้มีที่จอดแบบเซ็กเคียวปลอดภัยนะมันก็มีบางคนมือบอลมาทุบมาดูมาจับนู่นนี่นั่นมาทุบมาอะไรเงี้ยรถเขาไม่มีเลยไม่มีใครมาทุบเลยเว้ยไม่มีแบบไม่มีเลยมีคนเฝ้ามีคนเฝ้าให้แบบไม่มีเลยแล้วเหมือนตอนนั้นเขาก็เออเขาเหมือนกับคุยกับไอ้ป้าตลาดมั้งไปจ่ายตลาดไปจอดที่แถวตลาดของเตยอ่ะไปจอดละไอ้แม่ค้าก็ทักมาแม่ค้าก็ทักมาบอกว่าโอ้มาพาฝรั่งมาจ่ายตลาดกันเหรออะไรเงี้ยโอ้ก็คือแบบอย่างนั้นเลยดูดันไม่เกรงใจใครสึนามิไอ้น่ากลัวปีที่แล้วอ่ะเฟิร์นไปเที่ยวที่เกาะเท่านั้นแหละในละแวกที่เขาโดนอ่ะก็ไปพักโรงแรมขนาดไปโรงแรมหรูนะที่แบบไอ้นี่ก็คือเหมือนแฟนเฟิร์นเขาเป็นสายปาร์ตี้เนาะเขาก็แบบว่าเหมือนบาร์เขาจะปิดตอนประมาณ5 ทุ่มแต่เราก็ไปนั่งริมทะเลแล้วก็ชิลแล้วก็สั่งต่อเนี่ยพอกึ่มๆกันก็ไปแซวน้องที่เป็นพนักงานอ่ะว่าเอ้ยน้องแบบโรงแรมสวยเนี่ยใช้เวลารีโนเวทนานเปล่าเหมือนเราพูดถึงเรื่องนั้นแล้วมันก็วนเขาเพราะนึกออกไหมถ้าไปแถวนั้นมันก็ต้องมีคนถามเลยเนี่ยบอกก็มัน2-3 ปีพี่เนี่ยตอนนั้นอ่ะมันก็คือโรงแรมมันเป็น2ชั้นแล้วมันเป็นหน้ากว้างเขาก็บอกก็มิดเลยพี่เดี๋ยวพี่นั่งไปอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาเล่นๆแถวๆนี้แหละอีบ่อยจริงเหรอเขาบอกงั้นเหรอจริงน้องพนักงานพูดเลยบอกว่าแบบพี่ก็ใครก็มาทักพี่ก็อย่าไปทักเขานะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพนักงานที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาเจอกันประจำนี่ก็คือแบบอ่ะหรอต้องรู้สึกหรอหรือยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาบอกทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่อะไรเงี้ยเขาไม่ได้จะไปไหนไงมันไม่ได้ไปไหนใช่แล้วไอ้ที่บอกอ่ะที่ศูนย์ที่มูลนิธิแม่ผมตั้งที่พักใต้
ไอ้ศูนย์ตรงนั้นแหละที่แม่ผมเจอที่แม่ผมเจอตอนกลางคืนอันนี้ก็เคยเล่าไปในคืนพุธแหละที่บอกว่าที่นู่นเลยใช่ก็คือแม่ตอนนั้นเหมือนแม่ไปที่ศูนย์แม่ไปที่ศูนย์เนี่ยแหละไปที่ศูนย์อพยพไปเขาเรียกว่าอะไรศูนย์ลี้ภัยแล้วก็ซึ่งทุกคนนอนเต็นท์แต่ด้วยความที่ว่าคนที่นั่นอ่ะเขาเห็นว่าผู้ใหญ่มาอะไรเงี้ยเฮ้ยครูประทีปมาไม่ได้ครูประทีปจะต้องทำงานเยอะจะต้องได้นอนที่ที่ดีนอนสบายอะไรเงี้ยแม่ก็บอกโอ้ไม่เป็นไรเนี่ยแหละนอนตรงนี้เขาขยันขยอจนกระทั่งแม่ก็ได้งั้นแล้วเขาก็เตรียมไว้ให้มันเป็นเหมือนเป็นบ้านไม้ที่ยกสูงขึ้นมานิดนึงแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นหินหมดเลยบ้านเหมือนบ้านสร้างขึ้นมาบ้านจอเลประมาณเนี้ยให้แม่ไปพักคนเดียวอะไรนี่บุ๊กอยู่คนเดียวซึ่งเขาก็ประมาณนี้ไงเขาบอกว่าต้องการแบบ privacy พักดีหน่อยมีพัดลมอะไรเงี้ยแม่ก็ไปนอนกลางมุ้งแล้วก็ได้ยินเสียงก็คือแม่บอกได้ยินเสียงคนวิ่งก็คือไม่ใช่แค่วิ่งอย่างนั้นแล้วแม่เป็นคนที่ตื่นง่ายแค่เสียงนิดเดียวแม่ก็ตื่นอะไรเงี้ยเสียงอะไรใครมาวิ่งอะไรแถวนี้วะจนกระทั่งไอ้เสียงมันวิ่งมาเป็นเสียงตึ๊ก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 ขึ้นมาแล้วก็เป็นคนผลักประตูพุ่งออกมาเห็นว่าเป็นเด็กสี่ห้าคนมั้งวิ่งกลูกันเข้ามาในห้องเลยแล้วก็มาเกาะตรงมุ้งบอกครูประทีปครูประทีปช่วยผมด้วยครูประทีปอย่างนี้โหใช่แม่บอกโอ้โหแม่เห็นชัดมากตอนนั้นอะแม่โอ้ยเขารู้กันเลยเขารู้เขาขอให้ใครช่วยได้ใช่แล้วเหมือนแม่ก็เลยแบบภาวนาคือตอนนั้นอะตอนนั้นแม่เห็นเหมือนแบบแม่ก็อธิบายลักษณะเนาะว่าแบบว่าเด็กลักษณะเป็นไงแต่เขาบอกเขามาในลักษณะที่ดีมาในลักษณะที่เราเห็นเราไม่ได้แบบเห็นเขาแบบหน้าตาเละเทะอะไรมาอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็เลยแบบภาวนามาคือมาเกาะตรงมุ้งอ่ะมาเกาะแบบว่าหน้ามันดันตรงมุ้งไงครูที่ช่วยด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็เลยหลับตาแล้วก็แบบนึกว่าได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวทำนู่นทำนี่ให้ได้นะลืมตาขึ้นมาหายหมดเลยห้องโล่งเลยลุงขึ้นแม่เลยจัดชุดใหญ่ประเด็นอ่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นทำบุญชุดใหญ่มันมี after story หลังจากนั้นก็คือพอวันรุ่งเช้ามาคนที่นั่นอ่ะปัจจุบันก็ยังเอามาแซวเลยบอกว่าโอ้โหอยู่ดีๆครูประทีปก็แบบว่านึกคึ้มจัดใหญ่จัดใหญ่ตื่นมาแต่ไก่ขันอ่ะแล้วบอกเลยจัดการเลยเอ้ยนู่นไปเอาพวงมาลัยมานี่ไปเอานมเด็กมาไปเอานู่นนี่นั่นมาเตรียมโต๊ะไว้ตรงนี้นะเอาของเล่นเด็กมาปุ๊บลงปังประเด็นคือรู้ด้วยนะว่าแบบต้องเตรียมของประมาณไหนใช่คือแบบเป๊ะเอานู่นเอานี้เอานั่นมาคือแบบตั้งใจเลยลงปังสวดเลยตักบาตรเรียกนิมนต์พระมาสวดเลยโอ้แต่ว่าคุณแม่สติดีแล้วแสดงว่าเขาจะเรียกว่าวิญญาณหลงทางก็ไม่ใช่วิญญาณติดที่เขาก็รู้ว่าคนนี้ช่วยได้แล้วด้วยความเคยเจออยู่เขาใจเมตตาเขาเป็นคนแบบดูใจดีอ่ะดูใจดีแล้วด้วยความที่เขาเหมือนเขาเรียกว่าไงด้วยความที่แม่ทำมูลนิธิมาเนาะมันก็คือการช่วยเหลือคนจนแล้วทำมาอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะเงินมูลนิธิก็เท่าไหร่45ปีแล้วอ่ะใช่ไหมนานมากแม่ก็จะเจอคนขอความช่วยเหลือเยอะส่งเนี้ยประมาณนี้ก็จะพอมีบ้างแต่แม่บางทีแม่ก็จำไม่ค่อยได้ถ้าอะไรที่มันไม่ได้แบบตาตึงติดตาจริงๆนะแม่จำไม่ค่อยได้แต่แบบแม่ก็จะคอยเล่าแซมๆเอาไว้มีตอนเด็กๆอ่ะแม่จะชอบเล่าให้ฟังแบบว่าตอนนั้นมีอากงคนนึงมาอยู่ดีๆก็มาทักอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับแม่ก็จะแบบดูคล้ายๆกับคล้ายๆกับองค์หนึ่งบนหิ้งบอกว่าครูประทีปเป็นไงเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยคือเดินมาทักแต่พอเดินสวนกันแล้วหันกลับไปมองเหมือนจะถามอะไรหายไปเลยอะไรเงี้ยคือจะแบบในลักษณะนั้นจะมีเป็นเขาทำบุญเยอะเหมือนเป็นคนมีบุญเนี่ยเวลาคนเวลาอย่างเงี้ยเขามาขอความช่วยเหลือหรือว่าแบบอะไรเงี้ยเขาก็จะขอในลักษณะดีจะเป็นคนบาปเหมือนเฟิร์นแต่ละทางของเราเจอกันแต่ละทีที่แบบโอ้เชิดแมนได้โปรดเซ็นเซอร์ตัวเองหน่อยเพื่อนใช่แบบนี่ก็ต้องบาปขนาดไหนถึงเจอแบบนี้อะไรเงี้ยแต่นี่คนดีไงปกติเพราะฉะนั้นเวลาเขามาเขาก็จะมาแบบดีลักษณะดีเหมือนแม่เราแม่เรา
ที่เวลาเจอเขาก็จะเจอดีๆคือเขาเนี่ยคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดออร่าไม่เหมือนคนอื่นอ่าใช่ใช่ใช่ไหมแล้วอ่ะอย่างที่ที่แบบเฮี้ยนๆผีๆเนี่ยแม่เราก็ไปนอนนะเออแต่เขาจะไม่เจอไม่เจอใช่ต่อให้เจอก็จะเจอเป็นแบบเหมือนพระเหมือนชีหรือเป็นคนที่แบบดีๆอ่ะดีๆอ่ะแล้วก็อาจจะมาไหว้มาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เจอแบบหลอกหลอนอะไรขนาดนั้นโอ้ทรงเราแค่เดินไปเฉียวยังไม่ทันหลับแม่งมาแล้วมาแล้วทันทีทันใดตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังโอ้ทันทีทันใดนั่นคืออะไรนั่นคือถังขยะใช่ไหมถังขยะครับตายแล้วตาคุณลายมองมาจากเดี๋ยวเมื่อกี้มีน้องถามว่าอะไรนะทำไมศพของดาราถึงไม่ฟรีซอ๋อก็อย่างที่บอกก็คือน้ำมันเย็นยิ่งลึกยิ่งเย็นของดาราอีกคนนึงที่เจอในแม่น้ำเจ้าพยาอ๋อโอ้ยมันอุณหภูมิอันนั้นอุณหภูมิคือพูดถึงว่าแต่ถ้าเจ้าพยานี่ร้อนอยู่แล้วความฟรีซเนี่ยเราหมายถึงอุณหภูมิของสถานะที่เราเจอศพนะตอนนั้นว่าศพเนี่ยอุณหภูมิเย็นหรือว่าอุณหภูมิร้อนหรืออยู่ในลักษณะอุณหภูมิประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่สมมติว่าเวลาเราเก็บขึ้นมาแล้วหรือเรากู้ขึ้นมาแล้วอ่ะเขาจะต้องเอาไปทำกรรมวิธีเรื่องของแบบเข้าฟอร์มาลีนนิติวิทยาศาสตร์เนาะเขาฉีดฟอร์มาลีนฉีดสารทุกอย่างเนี่ยเพื่อเก็บสภาพศพไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเขาก็จะเก็บมันเก็บได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วไม่ได้เก็บได้นานนะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ญาติเซ็นว่าญาติเขาต้องการเอาไปทำพิธีแบบไหนหรือว่าญาติเขาต้องการยังไงอย่างศพที่เป็นคดีแบบนานๆที่ดูแล้วนานๆน่ะเขาให้ญาติเซ็นเลยว่าชันสูตรเสร็จแล้วเขาจะทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นศพที่เขาต้องการเอาไปเป็นอาจารย์ใหญ่อะค่ะมันก็จะเป็นคนละแบบ อันนั้นเขาต้องไปดองเขาฉีดฟอร์มาลีนเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปดองมันจะเป็นใช่ใช่เขาจะมีตู้แช่เพราะฉะนั้นมันต่างกันแยกกันโดยชัดเจนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาศพอาจารย์ใหญ่อะค่ะเขาอันเราไม่ได้ฟรีซอาจารย์ใหญ่เนี่ยคือเขาเอาไปดองมันจะต้องใช้เวลาดองประมาณแบบปีครึ่งถึง2ปีถึงจะใช้ได้ใช่ก่อนจะออกจากใช่เพราะฉะนั้นเวลาออกมามันจะไม่ได้เหมือนกับศพที่ฉีดฟอร์มาลีนหรือเอาไปฟรีซในแช่แข็งนะพวกนี้เวลามามันก็จะมีความแบบมันจะมีความฉ่ำของหนังแต่ว่าคือมีความฉ่ำความสดอยู่แต่ว่ามันก็จะดูแล้วก็จะรู้ว่าไม่ใช่ศพใหม่อ่ะมันจะเป็นคนละแบบกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทำความเข้าใจก่อนคือเราพูดถึงสถานะไอ้ position ที่เราเจอศพอย่างน้องที่เขาไปตกอยู่ในเขื่อนเนี่ยคือเขาหล่นลงไปใช่ไหมแรงกดของสภาวะผิวน้ำอ่ะข้างล่างกับข้างบนอ่ะอุณหภูมิมันไม่เท่ากันมันจะมีแรงกดอากาศของน้ำเพราะฉะนั้นเวลาเขาลอยอ่ะถ้าข้างล่างมันอุณหภูมิมันเท่าข้างบนเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาข้างล่างอุณหภูมิเท่ากันมันจะลอยขึ้นแต่ถ้าข้างล่างมันเย็นแรงกดอากาศมันเยอะเหมือนเราอยู่บนเขาอะเราจะหายใจไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นแรงกดมันจะกดอยู่ข้างล่างเขาไม่มีทางลอยขึ้นมาข้างบนอยู่อะไรใช่เขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วถ้าอุณหภูมิน้ำตรงนั้นสมมตินะมันสัก20องศามันก็จะเหมือนแช่แข็งอยู่ในตู้เย็นนึกออกนะเพราะฉะนั้นขึ้นมามันก็จะดูแบบยังดูใหม่อยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาแช่อยู่นั้นเป็น 2-3 เดือนก็จะศพแบบไม่ใช่นะคะคือถ้ามันเป็นน้ำแข็งเลยอ่ะนึกออกไหมถ้าเป็นน้ำแข็งเลยอ่ะเป็นเดือนก็ออกมาเป็นอย่างนั้นก็ออกมาเป็นแมมมอสใช่ถูกต้องใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบอุณหภูมิที่สัก20องศาอะไรเงี้ยมันก็ต้องตามระยะเวลาเนาะก็ค่อยๆหลุดใช่ใช่อาจจะเพียงแต่ว่าจะช้าหน่อยเท่านั้นเองเจ้าพญาเรามองว่ามีพวกแบบแบคทีเรียพวกสินสมบัติแม่น้ำมันไม่เหมือนแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ละแม่น้ำไม่เหมือนไม่เหมือนกันแล้วแม่น้ำกับทะเลก็มันก็เขื่อนเนี่ยมันนิ่งแต่แม่น้ำเจ้าพระข้างล่างมันตีวนตลอดเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่มันตีวนแล้วมันจะขึ้นมาไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันประมาณนี้ก็ว่านะเพราะว่าเอาจริงอ่ะคือเราอ่ะถ้าเป็นเหมือนกับถ้าเป็นศพจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเออเราจะมีความแบบกลัวอยู่แต่ถ้าเป็นศพอาจารย์ใหญ่อ่ะผมดูได้แบบชิวๆเลยว่าก็เคยไปดูฝรั่งที่เขาแบบใช่ใน YouTube อย่างเงี้ยแล้วคือเราอ่ะความรู้สึกกับอาจารย์ใหญ่อ่ะจะเหมือนกับไม่ค่อยเหมือนศพเท่าไหร่เนาะใช่มันจะเหมือนคือพูดยากจะคือจะบอกว่าเหมือนหุ่นมันก็ไม่ใช่แต่มันจะมีความฉ่ำใช่ใช่ค่ะแล้วก็สีของศพก็จะไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมสีจะแตกต่างจากนั้นใช่ค่ะความจับ texture อะไรก็ไม่เหมือนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาต้องดองมันต้องมีน้ำยาลงตลอดอะไรเงี้ยเมื่อกี้พี่น้องบอกใช่เขาจะลงน้ำยาไม่ให้มันขึ้นลาถูกใช่ค่ะเขาจะมีเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ใหญ่คนนึงอ่ะสมมติเราเอามาใช้เราไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วเราทิ้งนะคะเขาใช้เรื่อยเขาใช้เรื่อย
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบไม่ใช่หมายความว่าปีใช้ปีนี้เสร็จแล้วก็แบบว่า Reuse. แล้วก็รียูสปีหน้าไม่ใช่นะ ไม่ใช่นะเดี๋ยวน้องจะทำความเข้าใจผิดคือหมายความว่าแต่ละปีเขาก็จะมีพิธีเผาอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมคือสมมติคณะแพทย์ใช้คณะแพทย์ใช้เสร็จเดี๋ยวทันตาจะมาใช้อะไรอย่างนี้ใช่พอทันตามาใช้ปุ๊บเดี๋ยวเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดอะไรเงี้ยเขาก็จะมาใช้เพราะฉะนั้นแบบหลายคณะเขาจะหนึ่งศพหนึ่งท่านเนี่ยเขาใช้หลายอย่างเพราะว่าแต่ละคณะเขาก็จะมีความเท็กเจอร์ในการแบบเรียนลึกต่างกันอย่างทันตาเขาจะเรียนแค่แบบขึ้นมา head neck head and neck อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกแบบเส้นเลือดเส้นประสาทอะไรเงี้ยสีมันก็จะใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยเออเวลาเขาโดนมันเหนือสดสดที่ใช่ใช่ถูกใช่ค่ะพอตอนเราโดนเย็บขาเราก็นั่งมองอยู่เลยคิดหมอแยกออกได้ไงวะบอกเนี่ยอันนี้เส้นเอ็นรู้สึกว่าอ๋อแต่มึงเกี่ยวเส้นเอ็นกูเล่นอยู่นี่วะใช่ใช่แบบเวลาแบบอยู่ก็จะแบบดึงกระตุกอุ้ยตรงนั้นกระตุกถึงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออหมอสนิทคิดเล่นเนี่ยเกี่ยวขาแล้วเอาที่ขามันยกเฉยใช่มันสนุกนะพี่แบบเวลาโดนของเงี้ยดึงปุ๊บอ่ะนิ้วเท้ากระเด็นอ๋อโอเคตรงนี้กระดกอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อโอเคมันไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยคนโดนเยอะแบบนี่หมอกำลังมันอยู่ด้วยหรอผมว่าแขนหักอ่ะตอนนั้นผมก็เกือบตกกับพยาบาลเหมือนกันเขามันมาดูจับดูอ๋อหักเป็นไงมาอ๋อแขนโอ้โหหักมันเยอะนะเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยจริงแต่หมอพยาบาลทุกคนอ่ะถ้าถามว่าเจ็บไหมเขาจะคืดอย่างเงี้ยใช่โอ้โหตอนแรกเขาไม่อะตอนแรกใช่ใช่ละเดี๋ยวต้องตัดใหม่แล้วตอนดึงออกจะเสียวนิดนึงนะคะมันต้องเป็นประโยคที่บอกก่อนให้ลำใจแล้วค่อยทำแต่เนี้ยมันเป็นประโยคที่พูดไปแล้วก็ดึงเลยเสียวหน่อยนะเสียวหน่อยนะคะเสียวหน่อยนะแล้วอ้าวทะเลี่ยโอ้โหเอ็งเลยเนี่ยแหละสุดเฮ้ยแต่เราสำหรับอาจารย์ใหญ่อะผมอะรู้สึกว่าคนที่เป็นอาจารย์ใหญ่ได้อย่างน้อยจิตใจเขาต้องดีระดับหนึ่งเขาคงไม่มาหลอกมั้งส่วนใหญ่เขาก็มาในรูปแบบก็มาดูมาอะไรอย่างงี้เฉยๆไม่เขาไม่หลอกอยู่แล้วค่ะยุ้ยไม่ทำอะไรที่มันแบบไปกวนตุ้นตีนเขาแต่ไม่ค่อยนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่ก็จะมาแบบเหมือนมายืนดูมาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าโอ้หนูจะพังนั่นแรงลูกเนี่ย ไม่เพราะว่ามันเพราะมันต้องขนกลับหอไงพี่นึกออกปะมันก็ต้องแบบมันจะมีใช่มันจะมีแบบเวลาเราท่องโบนพวกกระดูกหรือบางทีอะไรเงี้ยก็จะขนบางส่วนเนี่ยกลับไปท่องอะไรเงี้ยใช่เป็นชิ้นแต่เราไม่ได้เอาของอาจารย์ใหญ่ตรงนั้นนะหมายถึงว่ามันก็เป็นของอาจารย์ใหญ่ที่เหลือแต่กระดูกเนี้ยแล้วเราก็เอากระโหลกกลับแล้วมันก็จะมีแบบแผ่นกระโหลกแผ่นนี่เรียกว่าอะไรนั่งท่องอะไรเงี้ยโอ้เทคเอาเวย์ได้ด้วยใช่มีเทคเอาเวย์ใส่กล่องกลับบ้านที่หนึ่งครับใช่ก็ลงชื่อว่าวันนี้เอาอะไรกลับแล้วก็เอามาคืนอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบจำสมมติวันนี้ไม่สบายแต่ดันเอาจานใหญ่มาด้วยฝากคืนจานใหญ่หน่อยมีเพราะว่าส่วนใหญ่พวกหมอพวกนักเรียนที่มันอยู่ห้องเดียวกันน่ะมันก็จะมีทั้งต่างคณะใช่ไหมแต่ถ้าไอ้พวกที่มันเป็นเพื่อนรูมเมทกันคณะเดียวกันอย่างเงี้ยบางทีมันสอบพร้อมกันอยู่ด้วยกันไงพี่มันก็เอากลับมากูฝากคืนด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าใครเอาส่วนไหนกลับแค่นั้นเองกูเพียงจันใหญ่กูโกรธเลยพากูมาอะไรมึงอะไรมึงเอาไปท่องแล้วมันต้องอ๋อแต่เขาก็ต้องรู้ทุกส่วนอย่างเงี้ยนะต้องรู้ค่ะต้องรู้ยิ่งรู้เยอะยิ่งน่ากลัวนั่นแหละมันคือเป็นเรื่องจริงยิ่งรู้เยอะยิ่งน่ากลัวใช่มันไม่ใช่เป็นศัพท์ที่เราใช้สำหรับแบบแค่เรื่องผีนะอย่างผู้หมอมันก็เป็นเหมือนกันอย่างเช่นแบบอย่างเฟิร์นในสายความงามนี้ใช่ไหม อย่างบางคนแบบว่าฉีดโบท็อกใครก็ฉีดได้อะไรเงี้ยมันก็คือหลักการเดียวกันว่าแบบก็กูรู้เยอะกูรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผลตรงนั้นกูก็เลยกลัวไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เวลาแบบอีพวกหมอถ้าเป็นหมอจริงมันจะไม่ค่อยกล้าทำแต่ถ้าเป็นคนที่เขาไม่รู้เขาก็จะทำอะไรเงี้ยมันคือยิ่งรู้เยอะยิ่งน่ากลัวใช่ยิ่งรู้ว่าจิ้มตรงเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าอย่างเงี้ยมันยิ่งกลัวพี่นึกออกใช่ไหมแบบถ้ากูจิ้มตรงเนี้ยมันมีทางแยกซ้ายกับขวาแมงมูหรือจ่าอะไรเงี้ยแต่หมอในขี้เมาทุกคนใช่ไหมส่วนใหญ่หมอทุกคนมันจะมีแบบหน้าและหลังของตัวเองจริงโหแม่งได้เป็นน้ำเลยบางคนโหเครียดเนี่ยเครียดไงมันเครียดคือบางทีเรารับเรื่องทุกอย่างมาแล้วพูดให้ใครฟังก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเอาวะอะไรเงี้ย
แล้วสุดทุกคนนะคะสายแพทย์พยาบาลแดดพังพินาศแม่งกลับมาหาเราเนี่ยแม่งออกเวรมันอยู่เลยนะ ER ฉุกเฉินแล้วเหมือนพอออกฉุกเฉินมาคือเช้าอ่ะแล้วเราแม่งเพิ่งตัดงานเสร็จจะนอนอ่ะแม่งมาหน้าบ้านแล้วว่าเอ้ยมีอะไรวะกินเหล้าคุณหน่อย 8:00 นใช่ใช่คือ what ถูกบางทีแบบควงเงินทำงานมาตั้งแต่ตอน5:00อย่างเงี้ยทำเสร็จตอน4:00ไปมึงทองรอเงี้ยวันก่อนก็ไปนั่งกินกับพี่อิดอยู่ดีๆก็มีโต๊ะงานเลยว่าเฮ้ยพี่อิดขอชมนะครับโอ้ติดตามมานานมากครับอ๋อครับอ๋อปกติมาบ่อยไหมชวนคุยไหมอ๋อผมเป็นหมอครับแล้วหันไปดูโต๊ะโอ้โหขวดบ๊อบ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 แม่เกียดเกียดเชื่อไหมว่าทั้งโต๊ะนั้นก็ต้องน่าจะเป็นหมอใช่เออแม่ทั้งโต๊ะก็เป็นหมอแล้วชีวิตนี้ผมรู้จักหมอคนไหนนี่คือที่มายกเว้นหมอแบบหมอเฟิร์นนี้นะไม่เคยเพราะว่ายังไม่เคยดื่มด้วยกันใช่เขาบอกผมว่าหมอเฟิร์นก็เอาเรื่องเหมือนกันแต่ยังไม่เคยดื่มเลยทรงนี้ก็ต้องมีร่างทรงอยู่เวลาดื่มเนี่ยไม่ก็เข้าใจไงเพราะอย่างหมอเฟิร์นเนี้ยคือถ้าสมมติไปดื่มกับหมอเฟิร์นเนี้ยหมอเฟิร์นไม่ค่อยดื่มแฟนหมอก็จะดื่มเยอะหนักกว่าหนักกว่าหมอก็เลยแบบว่าต้องเอาต้องเก็บอาการไปดูแลกันใช่แต่ถ้าแยกกันอีกเรื่องโอ้ what the fuck นะโอเคอ่ะทีนี้ต่อเรื่องเรากลับมากลับมากลับมาทะเลเรื่องทางน้ำเรื่องทางน้ำมันมีนอกจากทะเลมันมีน้ำตกเคยได้ยินไหมน้ำตกโอ้แต่น้ำตกไม่เยอะใช่น้ำตกไม่เยอะอันนี้ไม่ได้เจอแต่ผมว่าไม่รู้ว่าอะไรเตือนผมที่เจ็ดเสาน้อยน้ำยกนครเจ็ดเสาน้อยเยอะนะน้ำตกเจ็ดเสาน้อยอ่ะซึ่งน้ำป่าคือบทน้ำจะแดงมันเตือนแป๊บเดียวนะใช่ใช่มันไม่นี่เลยคือหวอมาเนี่ยคือแดงมาแล้วผมไม่อยู่ตรงกลางเลยเว้ยกำลังแบบกลิ่มแล้วเพลินแล้วก็แบบเพื่อนก็ขึ้นไปนั่งแดกข้าวกันนะผมมานั่งแช่อยู่คนเดียวสักพักเหมือนมีป้าเดินผ่านไอ้หนูขึ้นเนาะใครวะไม่รู้จักแล้วก็แบบตอนแล้วยังเด็กไงเขากลัวผู้ใหญ่ขึ้นปุ๊บคิดก้าวขึ้นจากน้ำฟึบแดงตัดหลังมาเลยฟึบแล้วขึ้นเข้ามาพุ่มแล้วเฮียไม่ทันนะถ้าเห็นก็ไม่ทันก็โดนพัดแน่ๆแต่ระหว่างเราเดินอ่ะมันลื่นนะเราก็แบบคือไม่ได้ดูว่าป้าคนนั้นเขาอยู่ตรงไหนหรืออะไรแต่ถามเพื่อนบอกว่าไม่มีมีแต่แก๊งพวกเราทุกคนใครวะหรือเขาเข้าไปอีกทางหนึ่งหรือใครอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่แต่ท่านอย่างน้ำตกเนี้ยก็จะเจอประมาณอย่างลักษณะแบบนี้บ่อยจะแบบโดนผักอะไรเออโดนผักลอยมานี่นู่นนี่นั่นเห็นคนกระโดดแล้วหายไปเลยแล้วหายไปเลยมันมีน้ำตกที่การแต่อันเนี้ยไม่ได้เจอผีแต่ไซนี่ปะฮะไม่ใช่ใช่ไหมน้ำตกไซอ่าใช่ แต่มันจะมีน้ำต่อเองใช่แต่มันจะมีชั้นหนึ่งอ่ะที่มันเป็นน้ำแค่ข้อเท้าเองแต่มันกว้างแล้วมันยาวๆคนก็จะไปนั่งแช่กันซึ่งผมไปนั่งหัวเลยจุดนั้นแรงๆชอบเอาป๋องเบียร์ปักแล้วอารมณ์ไหนคือเมียรู้อยู่ๆก็นอนแล้วมันดันเว้ยแล้วก็แบบเอ้ยสไลเดอร์เว้ยเงยตัวขึ้นหนึ่งแล้วแม่งลุกไม่ได้เว้ยมันออกคือต้องหินสักฝากมันยืนได้แต่ผมดันปลื้มไปอยู่ตรงที่มันเป็นตะไคร้หมดเลยแล้วแม่งก็ลื่นไปเรื่อยเราอะโลกแล้วแบบเชี่ยเชี่ยลุกไม่ขึ้นไอ้ข้างๆเพื่อนบอกเอ้ยโคตรเท่นะวะกูกลัวอยู่นะแล้วข้างหน้ามันคือวุ้บลงอย่างเงี้ยคือก่อนถึงประมาณไม่ถึง10 เมตรอะไม่มีรูหินแบบซอกอะแล้วตีนไปติดไปอยู่แบบตึ๊กหยุดโอ้โหลุกขึ้นยืนเฮียรอดแล้วแล้วคือแม่งคือน้ำแค่ข้อเท้าเองแต่มันพัดอ่ะมันลื่นไม่ได้มันลื่นแต่พอติดหินปุ๊บเราก็ค่อยตะกายแล้วก็ลุกเดินมาโอ้ยเฮียมึงแม่งเจ๋งมากโคตรเท่เลยบอกอย่าเล่นอย่าเล่นไอ้สไตล์ได้เลยนะไอ้เฮียไม่ได้นะกลัวนะกลัวคือจริงๆกับผมว่าชอบไปเที่ยวน้ำตกเว้ยแต่ผมว่าไม่ค่อยชอบขึ้นไปแบบโดดน้ำตกอะไรอ่ะอันตรายเหมือนที่ฝรั่งเขาเล่นกันอ่ะคนกลัวหินที่อยู่ข้างล่างใช่น้ำตกต้องแช่เฉยๆนี่เป็นคนกลัวแบบความมืดข้างล่างอ่ะรู้สึกว่าแบบมันไม่เห็นลงไปแล้วอะไรวะอะไรเงี้ยความมืดข้างล่างผมยังพอไหวอยู่แต่มันมีมันผมเคยกระโดดแล้วเจอตอ
อ้าวเออก็คือที่ที่ไปเล่นน้ำตกนี่แหละตอนเด็กๆอ่ะเออหลังๆอย่างนั้นอ่ะผมมันหลอนไปเลยเข็ดเลยเข็ดเลยเพราะว่าตอนนั้นเรากระโดดไปแล้วหัวเข่ามั้งโดนหัวเข่าดีนะที่ไม่มีอะไรแตกคือเหมือนกับลงไปได้ระยะหนึ่งแล้วเราค่อยปึ้งอะไรเงี้ยเลือดเลยตอนนั้นใช่แต่เรื่องน้ำตกของไทยนี่หลอนๆเยอะเพราะส่วนใหญ่จะมีแบบมันคือป่าใช่มันคือป่ามันจะเป็นชั้นซึ่งมันก็จะเปิดชั้นให้นักท่องเที่ยวขึ้นได้ไม่กี่ชั้นหรอกแต่ที่เหลือเนี่ยคือด้วยความที่มนุษย์ส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวก็จะบอกว่าขึ้นได้แค่ชั้นนี้นะครับแต่ชั้นบนต้องสวยกว่าสิมันในความคิดทั่วไปแบบวิวใช่ว่ามันต้องสวยกว่าสิแต่บางทีอ่ะขึ้นจนเขาปิดก็ยังจะข้ามไปแล้วเจอละสารเอ่ยอะไรเอ่ยซึ่งเหตุผลที่เขาปิดเนี่ยไม่มีเยอะมากตั้งแต่ไม่ปลอดภัยบ้างล่ะมีสัตว์ป่าบ้างล่ะแล้วก็มีผีบ้างล่ะเอออันตรายเมื่อก่อนผมชอบมากน้ำตกคือผมมาชอบไปนั่งริมน้ำตกฟังเสียงน้ำปิ้งบาร์บีคิวอะไรก็แล้วแต่มันชิลมันได้แบบแต่อากาศมันเย็นสบายไงใช่เหมือนกันหลักการเดียวกับทะเลผมชอบเวลาไปเที่ยวทะเลอ่ะเราก็จะเป็นคนที่ชอบนั่งข้างทะเลแต่ที่บางทีเราจะพรีเฟอร์น้ำตกมากกว่ามันไม่เหนียวใช่นั่งข้างทะเลเดียวหัวแบบมาเป็นสกาลาแมร์ต่างมาเป็นเหนียวตับเลยอะไรเงี้ยแต่นครยกอ่ะผมไปเยอะเพราะบ้านแม่อยู่ที่นั่นแล้วก็อีกที่หนึ่งที่อันนี้อย่าลอกเลียนแบบนะครับห้วยมะเดื่อมันเป็นที่ที่ต้องเข้าไปค่อนข้างลึกแล้วเอารถเข้าไปได้พวกมอสวิบากชอบเข้าไปกันผมเอากระบะไปแล้วพอถึงจุดที่มันเป็นจุดที่เขาชอบเที่ยวกันคือมันจะมีเหมือนเป็นแม่น้ำที่เป็นน้ำตกเนี่ยกว้างหน่อยเอารถลงไปได้แล้วขึ้นไปจอดฝั่งตรงข้ามเอาแคร่ไปตั้งน้ำตกนั่งกินกันอ๋อแบบอารมณ์แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรที่ที่เขานิยมกันอยู่ช่วงหนึ่งไอหมูกระทะอยู่ในนั้นอยู่ในน้ำแต่ที่นี่เนี่ยแม่งตัดขาดโลกภายนอกสัญญาณมือถือมีหนึ่งขีดตัวเล็กไม่มีไฟฟ้าไม่มีเสาไฟคือถ้าเข้าไปแล้วออกช้ากว่า 5:30 นเนี่ยมึงหลงได้เลยเพราะ GPS ไม่มีใช่แล้วผมออกช้าอ้าวเอ้าเราเอารถไปถ่ายทำด้วยแล้วคือขาออกเนี่ยคือเราลองคิดเล่นๆนะเนี่ย GPS ไม่มีแต่เราแค่เห็นทางรถนั่นแหละว่ามันคงไปแบบนี้เพราะเส้นมาไม่มีเส้นเดียวไม่หลงหรอกก็คิดว่าโง่แล้วก็แกล้งตอนนั่งไปก็แกล้งพิธีกรไปแกล้งเพื่อนขับอยู่ปิดไฟแม่งปั๊บอย่างเงี้ยมืดคิดกันทั้งรถมืดจริงมืดตึ๊บแล้วมืดไม่มีแล้วก็ป่าด้วยมันยิ่งปิดหมดเลยแล้วก็ปึ๊บแป๊บหนึ่งก็เปิดไฟปึ๊บเล่นอยู่เงี้ยสองทีจนทีสุดท้ายปึ๊บแล้วเปิดปึ๊บแม่งถนนแบ่งเป็นสองข้างเฮ้ยเราแบบถนนแบ่งเป็นสองข้างแม่งฉีกเป็นสองเลนคือแบบมันมีซ้ายกับขวาซึ่งแบบอ้าวเฮียเส้นไหนวะที่ไปต้องมานั่งถากแบบว่าอันไหนมันใกล้ถนนกว่ากันพอกดนำอ่ะมันไม่ขึ้นแม่งขึ้นไปคือตรงขอบถนนแล้วเชี่ยวัดดวงแล้วล่ะสัตว์แต่คือจำได้ว่ามาเราประคองเงี้ยเราไม่ได้เลี้ยวแรงๆก็น่าจะทางนี้เพราะอีกอันนึงมันคือฉี่อย่างนี้เลยแต่ตอนมากูไม่เห็นนะแล้วคือจอดแล้ววอคุยกับคันหลังว่าเอาไงเอาซ้ายหรือขวาพี่นำเลยแล้วก็บอกว่าถ้างั้นตามไม่ต้องใกล้มีอะไรกลัวได้กลับรถแล้วถอยทันเออก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ออกมาที่ถนนใหญ่แต่วันที่สองที่เข้ามาถ่ายซ้ำอ่ะขับมาช้าๆตลอดทางผมไม่เจอทางแยกเลยไม่เจอเลยคือแบบขับเลยนะแล้วมองแล้ววันนั้นอยู่ตรงไหนวะเออที่มันมีทางแยกแบบวะไม่มีตอนขากลับก็สังเกตก็ไม่มีไม่มีโอ้ขากลับโอ้สี่โมงออกแล้วออกเลยไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้วก็แบบมองแม่งแล้ววันนั้นมันตรงไหนวะไม่มีแต่วันนั้นเห็นกันทั้งคันว่าแม่งเป็นเลนแบบพอดีรถอะแล้วมีหญ้าขึ้นตรงกลางหย่อมๆอ่าเออแล้วก็ถ้ากูไปแม่งเป็นไงวะพี่กลับเออกูอยากกลับแต่กูไม่รู้ว่าเส้นไหนเนี่ยพอไปโจเล่าเนี่ยก็รู้สึกว่าเออว่ะพี่โจเนี่ยเหมาะแล้วที่อยากไปนอกสถานที่วังวันโอ้ยนี่ละมั้งเนี่ยแหละพี่โจเป็นผู้ดำนะวันนั้นเฟิร์นติดเคสถ้าอยู่บนรถก็โอ้ก็ไม่ดีว่ะถ้าอยู่บนรถต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยอ่ะแต่ไม่เอาพี่กล้าหนังไก่นะยิ่งเรียกเลยคนนั้นอ่ะต้องมีพี่กล้าเนี่ยต้องมีไม่เอาพี่กล้าเอาพี่แมทก็ได้พอกันเด้อพอกันเลยพี่แมทดีไม่ดีกวักมือขึ้นรถด้วย
าเร็วมาเร็วนี้เลยผมอ่ะอยากเขาเรียกว่าอยากไอ้อยากไปทัวร์ตามแบบจังหวัดต่างๆบ้างเหมือนกันนะเชียงใหม่ไปเลยเพียบเชียงใหม่มันเยอะเกินไงหนูรออยู่มันแบบจะพูดว่ารออยู่โรงแรมก็ยังกลัวมันไม่จบมันไม่จบภายใน1ทริปไงผมก็เลยอยากแบบว่าไปแบบที่แบบเฉพาะเจาะจงหน่อยอะไรกาญจนบุรีไหมล่ะเออการเนี่ยเยอะมากเกินเหมือนกันเอาผู้หินล้มกาลานหินแตกพื้นที่คอมมิวนิสต์เลยโอ้โหที่เราเล่าฮะว่าเพื่อนอยู่ในเต็นท์แล้วแม่งคนที่เมาแล้วเห็นว่าเป็นทหารขับรถกันบุ้มบุ้มบุ้มอันนั้นไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะเขาเรียกไม่ค่อยเยอะเซกชันคือเป็นเซกชันเดียวคือทหารแต่เยอะจำนวนแต่เยอะจำนวนคือมากันเป็นกองร้อยแบบแต่สวยนะกลางคืนถ่ายดาวสวยมากเราไอ้ผมไม่แบบต้องกางเต็นท์นอนไหมคะใช่มีความฝันเป็นบุคคลที่มีความฝันว่าไม่อย่าเรียกว่ามีความฝันเลยเราอ่ะมีเขาเรียกว่ามีภาพในหัวเกี่ยวกับเรื่องพรุ่งนี้อยู่ไงก็คือเราด้วยความที่พอทำคืนพุธมานานแล้วเนี่ยแล้วก็เราเล่าเรื่องญี่ปุ่นมาเยอะแล้วเรื่องญี่ปุ่นแม่งมีตำนานหลอนสถานที่หลอนที่มันเวอร์ไวอ่ะอย่างแบบอุโมงค์อินุนากิอุโมงค์หมาร้องไห้แม่งแบบเวอร์ไวอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะที่ไทยมีอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันเยอะแล้วก็เราที่เรารู้อ่ะเรารู้กันไม่ได้เยอะเท่าญี่ปุ่นหมายถึงอันนี้ส่วนตัวผมแล้วก็เลยอยากว่าอยากจะทำโครงการแบบ1ตำบล1ที่เฮี้ยนอะไรเงี้ยเข้ามั้ยแล้วแบบผมแล้วแบบตัวผมเองเป็นคนแบบเก็บบันทึกอะไล่บันทึกเก็บไปไว้เก็บหลอกเอาไว้แล้วแบบพอจบเลยได้แบบว่ามีสารานุกรมให้คนรุ่นหลังได้ไปเที่ยวกันไปตามรอยกันต่ออะไรเงี้ยที่แรกเลยง่ายๆเลยดังทุกคนรู้จักอาหารแม่ลำพึงอาหารแม่ลำพึงนี่กินเขาบอกเป็นอาหารกินคนตายกันไปหนึ่งสิบถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งช่วงที่ยังไม่มี Google แล้วไอ้ขึ้นหัวแตกที่ดูดคนหันมันพึงเยอะเยอะมากเสียกันแบบบึมบำบึมบำแล้วมันจะเป็นช่วงที่เด็กไปทัศนศึกษาไปเที่ยวพอดีปลายฝนต้นหนาวคืนจะเป็นเพี้ยนหน่อยแล้วลงไปเล่นแล้วโดนดูดลงไปตอนนั้นเยอะทำงี้จะโดนฐานที่ฟ้องไหมโอ้แม่ลำพึงยาวเป็นหลายโลเลยครับมันตรงไหนก็ได้ครับเราจะไม่แบบไม่ชี้จุดเป้าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบกว้างๆจริงๆเรื่องอย่างนี้มันไม่ควรท้ามันคือเหมือนเราไปนอกสถานที่เหมือนอารมณ์ไปเที่ยวกันนั่นแหละแคมปิ้งแล้วอยากเก็บเป็นแต่แค่เราไปโพสิชันที่มันอาจจะมีเฉยๆพูดตรงพวกนี้ไม่ควรล่าท้าใช่คือเฟิร์นเป็นคนแบบว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะชอบนะชอบแต่เฟิร์นพอเราโตมาในระดับนึงเราเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เราทำมันไม่สมควรใช่แค่เขาตายตรงนั้นโดยที่ไม่เต็มใจก็แย่พอแล้วถูกต้องแล้วก็ยังมีเด็กเปรตอย่างนี้ไปกวนอีกเขาคงโกรธอ่ะใช่คือเราไปอ่ะเราเคารพเขาแต่ถ้าเกิดสมมติไปหาแม่ลำพึงเนี่ยเราถ้าเราไปเราก็คือจะบอกได้ว่าไอ้สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างบางคนพิเรนเมาแล้วนอนแช่ตัวในน้ำโดนคลื่นดูดก็มีบางทีเราเอามาวิเคราะห์ได้อีกใช่ใช่ใช่เราจริงๆอ่ะหลายอย่างครับที่ว่าสถานที่เฮี้ยนโค้งร้อยศพอะไรใช่แม่งเกิดจากประมาทข้อแรกเลยจริงๆพวกนี้มันเกิดจากแบบเหมือนฟิสิกอลนะใช่มันถ้าพูดถึงว่ามองว่าแบบโอ้ยตรงนี้แบบเจ้าที่เขียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆมันคือฟิสิกอลโค้งร้อยศพอะจริงๆก็มันโค้งหักศอกแบบเนี้ยใช่อะแล้วบางทีมันอยู่บนเขาใช่โทษนะคุณวิ่งมา120อะแล้วมันหักศอกอะมันจะไม่ทะลุได้ยังไงไม่ทันแล้วความรู้เรื่องการสร้างถนนสมัยนี้กับยุคก่อนไม่เหมือนกันถนนเมื่อก่อนมันคือหลังเต่าแบนเรียบทุกที่เดี๋ยวนี้การรับโค้งเอ่ยยางสมัยนี้เอ่ยมันไม่เหมือนกันแต่สรุปสุดท้ายเอาไหมถ้าผมทำโครงการนี้พี่ชอบผมไม่ได้จะล้าท้าแต่ผมไม่อยากไปเหยียบแล้วก็อยากแบบเก็บบันทึกเอาไว้แล้วพอแบบถึงตอนที่ผมจะอำลาวงการได้แบบมีหนังสือหนึ่งเล่มอะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันใช่ไหมอาชีพเมนไปด้วยกันแต่ผมไม่เป็นกล้องเดียวไปด้วยกันแต่ลง
ลงรถหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ไปก็นี่ไงสองกล้องยิ้มการทำวิดีโอมันต้องมีสองกล้องพี่จุ้ยกล้องหลักผมเป็นอินเสิร์ตให้เดี๋ยวผมขึ้น70 200อยู่บนรถตู้ยิงไกลๆเทเลเจอนะคุณแบบช่วงมืดอาจจะแทมๆมาก็ได้นะแทมใช่เราก็แบบคือเราคอนเซ็ปต์ก็คือจริงคือโอ้โหแบบเดี๋ยวค่อยพูดดีกว่าพูดเยอะเกินไปพูดเยอะเกินไปเดี๋ยวโดนแล้วเดี๋ยวมีคนทำนี่เป็นความฝันของเป็นคอนเซปต์ของเราเป็นคอนเซปต์ของเราที่ผมกำลังคิดอยู่อะไรวิชถ้าพูดถึงคอนเซปต์ก็เดี๋ยวฝากรายการด้วยได้เราก็อยากทำให้มันเป็นลักษณะนี้ในอนาคตต่อไปสำหรับคืนสุขใช่ก็นี่ไงเดี๋ยวพี่ทำรายการนั้นผมก็ทำรายการผมแล้วพี่ไม่นอนรถไปเอารถที่ผมจะยืมไปเออพ่วงสองรายการถ้าพี่โจตกลงทำกับผมแล้วเออว่ะพี่โจตกหลุมง่ายอย่างวะแล้วก็คือแต่อันนี้เราผมก็จะเปลี่ยนบทบาทไงเราก็จะหาคนพื้นที่ใช่ไหมจากผู้ชมคนดูทางบ้านนั่นแหละว่าแบบว่าเฮ้ยพี่ผมมีเนี่ยจังหวัดผมตรงที่นี่ที่นี่ที่นี่คนรู้จริงเพราะมันต้องมีคนนำมีคนนำแล้วก็คนพื้นที่เป็นคนพูดเพราะนั้นเวลาเขาฟ้องเขาจะไม่ฟ้องใช่ได้ความคิดนี้ดีทำได้ดีผมบอกแล้วผมมองมาแบบจบละทั้งนั้นพี่จุ้ยกล้องหนึ่งพี่จุ้ยกล้องเมนใส่ไวเลสด้วยเช็คซาวเช็คด้วยผมอยู่กล้องอินเสิร์ตเลยคอมมาละเชี่ยวหรือไปด้วยการสองกล้องโอ้สองกล้องเวลาวิ่งนิดไปหมู่แล้วพอพี่กล้าไปพี่กล้าก็นั่งยิ้มยิ้มอย่างเงี้ยหรอไม่เอานะพี่กล้านี่เห็นขนกันลุกปุ๊บก็เตรียมเก็บกล้องนะครูออฟแต่ไม่แน่นะไม่แน่เราเดี๋ยวเราก็ยังไงเดี๋ยวก็คอยประชุมเผื่อใครแบบสนนสนใจอยากจะร่วมโปรเจกต์นี้ก็คอมเมนต์กันมาหรือว่าทักส่วนตัวกันมาได้นะครับใช่สำหรับผู้ที่แบบเชี่ยวชาญเรื่องอะไรแบบนี้เออจริงเผื่อเราจะได้แบบว่ามาร่วม evolve ไปด้วยกันร่วมถึงแบบนะช่องอื่นๆอยู่ทุกช่องอื่นๆอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าสนใจกันแต่เราบอกก่อนว่าเราไม่ได้ไปพลาดทางเราไม่ได้ล่านะใช่ไม่ล่าเราก็ยังคงยึดคอนเซปต์ว่าเราไม่ลบหลู่ไม่ลบหลู่อยู่แล้วอ่ะเราลบหลู่ทำไมเป็นใครเราเป็นเราก็ไม่ชอบใช่ไหมเรายังไม่ทำให้คนที่ถ้าเขาทำกับเราแล้วเราไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไปฉี่บ้านเขาไปโป้งเป้งบ้านเขาเนี่ยโอเคมันอาจจะสนุกแหละแต่ถ้าเกิดสมมตินะวันหนึ่งอีกร้อยปีข้างหน้ากูเป็นผีไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วแม่งมีเด็กกระโปรงคนนึงมายืนเยี่ยวใส่บ้านกูตบก็นะถ้ากูเสกกันแล้วได้กูก็คงทำแล้วล่ะพี่จำรายการที่มันปิดไปแล้วได้ไหมเมื่อก่อนอ่ะที่มันเป็นรายการเล่าเรื่องผีแล้วก็จุดไฟกันอ่ะหนูเห็นเทปสุดท้ายด้วยนะที่เขาถ่ายอ่ะแล้วที่เขาบอกว่าเทปนั้นเป็นเทปที่มีปัญหาแล้วทำให้รายการมันโดนปิดอ่ะเมื่อก่อนมันฉายตอนประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนไงเออที่เขาบอกจำไม่ได้ว่าแต่ว่าพูดชื่อรายการแล้วชมลมโอเคนะเออถ้าใครเกิดทันน่ะเราได้ดูเทปนั้นน่ะจริงๆอ่ะนั่นแหละมันคือตัวอย่างของการแบบไปล่าท้าผีแล้วไม่เคารพเขาใช่ใช่ต้นกล้าทันไหมทันแหละต้นกล้าน่าจะทันเพิ่นจำได้เลยว่าเทปนั้นเป็นเทปสุดท้ายเพราะเราชอบฟังรายการนี้และที่เขาบอกว่ามันมีคนแบบผ่านอ่ะแล้วเป็นเงาคนน่ะเออทางที่จริงๆมันไม่มีทีมงานทานเออจริงนั่นแหละเดี๋ยวเราบันทึกกันมาเราไปทำเพื่อบันทึกเออใช่อันนี้เราไปในเจตนาที่ดีไปเจตนาที่ดีเจตนาที่ว่าถ้าไปให้ความรู้ใช่ไปแบบตรงนี้เฮ้ยเกิดจากอะไรเราอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแต่ถ้าเขาอยากมาออกกล้องด้วยอันนี้ก็ว่ากันว่ากันพี่โจก็จะเป็นคนที่เห็นก่อนคนแรกพี่โจก็สองคนก็จะสองคนใช่พี่โจบางทีก็จะเช็คฟุตอะไรเงี้ยก็จะเห็นก่อนคนแรกเหมือนวันนั้นในอีเวนต์คืนพุธถ่ายรูปมาพี่โจส่งขยายเลยคนบ้าไม่ใช่คนเปล่าแล้วน้องคนนั้นน่ะหน้ายังหลอนเลยน้องคนนั้นไอ้เหี้ยแล้วนั่งทำรูปอยู่คนเดียวแตกแตกแตกฟึ๊ดเฮ้ยเหี้ยน้องรู้ตัวได้นะคะว่าน้องทำพี่หลอนนะเป็นน้องคนหนึ่งทาหน้าขาวมาตาดำๆยืนอยู่ถ้าในรูปมุมขวาหลังสุดอะตรงนั้นแหละโอ้โหโอ้โหแทบช็อก
คุณพระแทบช็อกเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ลงรูปในในเพจให้ดูนี่เราก๊อปไว้ให้ในในกลุ่มคืนคืนเนี่ยคืนศุกร์นะได้โจเอาไว้ให้ดูลงรูปไปดูเรามาเข้าสู่เรื่องอย่างทางบ้านกันดีกว่าวันนี้เรามีเรื่องอย่างทางบ้านมา2เรื่องนะครับใช่เลยเรื่องนึงเป็นเรื่องทางบ้านแต่เรื่องทางบ้านผมซับเซตเยอะมากอ่ะอ่านแล้วงงเลยมันเป็น3เรื่องใน1เรื่องเป็น3ใน1เรื่องโอ้3เรื่องใน1เรื่องเหมือนกาแฟ3 in 1เนี่ยเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่3กลมกล่อมมั้ยเป็นน่าจะเข้มเราเรื่องเล่าสักเรื่องนึงก็ได้ให้แบบว่าผมเห็นว่ามันมีเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับทะเลใช่ๆๆอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำของคุณที่ชื่อว่าโตโต้นะครับเรื่องเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดมี3เรื่องสั้นๆครับพี่ไม่ได้น่ากลัวมากเอาไปเล่าเรื่องสั้นขั้นเวลาได้หรือถ้าเกิดมันเหลือเป็นเรื่องแถมก็ได้ครับเรื่องที่1ชื่อเรื่องว่าสุดเขตเจ้าที่เรื่องราวนี้ผมขอเล่าย้อนไปสมัยผมอยู่มัธยมครับตอนนั้นก็น่าจะประมาณม.6วันนั้นผมกับเพื่อนๆในห้องได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์หรืองานวิชาการนี่แหละพวกเราตัดสินใจจะจัดบ้านผีสิงกันซึ่งโดยทั่วไปบ้านผีสิงที่เรารู้จักก็จะเป็นแบบแนวแบบเดินไปตามทางเดินแล้วก็มีผีตุ้งแช่ออกมาประมาณนี้แต่ของผมไม่ใช่ครับผมจัดเป็นแนวเรื่องเล่าซึ่งแต่งเรื่องทั้งหมดขึ้นเองผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเข้ามานั่งในห้องเหมือนห้องเรียนแล้วเรื่องทุกอย่างก็จะดำเนินขึ้นในห้องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนตายและเพื่อนๆก็จะแต่งชุดแล้วก็แสดงเป็นผีหรือคนในเหตุการณ์ตามที่เรื่องเล่าบอกเลยว่าแหวกแนวกับน่ากลัวมากๆเด็กที่มันเข้ามาในบ้านผีสิงของผมร้องไห้กันไปหลายคนแต่พอยต์มันไม่ได้อยู่ที่วันงานครับมันอยู่ที่คืนก่อนจัดงานโดยพวกผมมีการเข้ามาเตรียมสถานที่กันปกติก็ได้มีการอัดเสียงไว้เพื่อเล่าเรื่องตอนอัดเสียงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพวกเราอินกับเรื่องราวหรือบรรยากาศกันมากไปหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่ามันเย็นเยือกและเสียงที่อัดมันก็น่ากลัวมากๆตอนเอามาเปิดฟังกันหลังจากอัดเสียงเสร็จทุกอย่างพร้อมเราก็ซ้อมบทต่างๆโดยเรื่องที่เล่าจะมีครูผูกคอตายหมอเป็นบ้าข้าพยาบาลที่เป็นแฟนตัวเองนักบาสที่ผิดหวังนักกีฬาว่ายน้ำที่จมน้ำเสียชีวิตโดยเรื่องแต่งพวกนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดเพื่อเพิ่มความน่ากลัวพอซ้อมกันไปได้สัก2รอบพวกเราก็รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยสะดวกเหมือนมันแออัดนะฮะแต่ว่าในห้องนั้นมีกันแค่30คนแล้วก็เปิดแอร์ด้วยนะพอซ้อมเสร็จพี่ชายของเพื่อนคนนึงที่เป็นคนมีเซนส์ก็โทรบอกว่ามึงทำอะไรขออนุญาตเจ้าที่ยังสิ่งที่เขาโกรธเหมือนประมาณว่าเขาโกรธว่าทำแล้วไม่ขอเขาเลยขึ้นมาปะปนอยู่ในห้องที่พวกเราซ้อมกันอยู่ตอนนี้แน่นห้องไปหมดแล้ววันถัดมาเราไปจุดธูปขอโทษและขออนุญาตจัดกิจกรรมกันหลังจากนั้นกิจกรรมก็ดำเนินกันตามปกติราบรื่นครับสะดวกมากแล้ววันที่ตอนวันจัดงานคนเยอะกว่าวันซ้อมอีกนะแต่ก็หายใจสะดวกไม่ได้อึดอัดอะไรเลยสรุปคือพื้นที่ของโรงเรียนตรงนั้นเจ้าที่ของโรงเรียนไม่ได้ดูแลครับเป็นพื้นที่เปล่าๆคนละเขตกันเราต้องไปขอเจ้าที่อีกที่หนึ่งอ๋อคือสุดเขตโรงเรียนเจ้าเขตโรงเรียนเพราะตึกที่ทำไม่ใช่เป็นเขตของโรงเรียนเป็นเขตเจ้าที่อื่นเลยต้องไปขอเข้ามากันกลางแจ้งเรื่องก็ประมาณนี้ครับโอ้เรื่องสั้นพี่คนลุกใช้ได้เลยเป็นเรื่องสั้นที่แบบว่าก็จริงไงอย่างที่วันนั้นใครบอกนะว่าถ้าเป็นคนที่ฟังเรื่องผีบ่อยพูดเรื่องผีบ่อยมันจะคมขึ้นเองเซนส์นะแล้วยิ่งเนี่ยยิ่งเป็นการเล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนอยู่เยอะมันเหมือนพอยต์ไปจนมันขึ้นมาจริงๆมาของพี่หมอบ้างดีกว่าของเฟิร์นเนาะของเฟิร์นเป็นจากน้องสุภศักดิ์มูลละอุ๋งไม่รู้ไม่ฟอร์มน้องเขาชื่อมอสป่ะมอสไม่ต้องอ่านตรงไหนอ๋อเหรอขอโทษค่ะเผื่อเขาไม่อยากให้เอ่ยชื่อตัวเองขอโทษค่ะน้องขอโทษเอางี้เดี๋ยวเล่าของน้องเขาเป็นเรื่องของสระว่ายน้ำช่วงหัวค่ำอันนี้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงน้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาว่าอยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าคนที่เจอไม่ใช่เขาคนที่เจอคือรุ่นพี่เขาเนี่ยค่ะคือน้องเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งเขากับพี่ๆอีก3คนก็รวมเขาเป็น4คนก็คือเหมือนพอเลิกมหาลัยกันอ่ะก็แพลนว่าจะไปว่ายน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำในมหาลัยแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดหนึ่งเนี่ยแหละเขาก็ไปกันทั้งหมด4คนเนาะทีเนี้ยตอนเขาไปอ่ะเขาบอกว่าเขาไปกันช่วงประมาณ 5-6 โมงเย็นนี่เป็นช่วงที่คนก็ชอบไปเล่นน้ำกันตอนนั้นคนก็เยอะเต็มสระไปหมดเลยอ่ะแต่ทีมเขาเนี่ยเป็นทีมสุดท้ายที่เล่นคือเล่นนานที่สุดพอไปตั้งแต่5โมงเนี่ยพอใกล้ๆทุ่มนึงคนอื่นเขาก็เริ่มทยอยกลับกันหมดเขาก็เหลือ4คนสุดท้ายในสระแล้วทีเนี้ยด้วยสระว่ายน้ำมหาลัยอ่ะมันก็จะมีตัวกระโดดน้ำอยู่ตัวสปริงมันก็จะมีหลายระดับเนาะทีเนี้ยเขาก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยเล่นกระโดดน้ำกันเปล่าอะไรอย่างงี้ปรากฏว่าเขาอ่ะก็ไปเล่นกระโดดน้ำกัน3คนแต่มีรุ่นพี่คนหนึ่งบอกว่าผู้มึงกูว่าไม่ไปไหมอันตรายอย่าโดดเลยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏ3คนนี้ก็คือไม่ฟังก็คือขึ้นไปกระโดดเล่นกันแล้วก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรจนกระทั่งเล่นไปจนแบบมันมืดแล้วอ่ะเขาบอกว่าเอางี้ก่อนกลับมาแข่งว่ายน้ำกันรอบสุดท้ายเหมือนแข่งข้ามสระว่ายน้ำขนาดแบบ25เมตรอะไรเงี้ยค่ะใครถึงคนสุดท้ายคนนั้นเลี้ยงข้าวก็แข่งกัน4คนก็ว่ายไปปรากฏว่าน้องคนเนี้ยเขาอะถึงเขาแตะขอบสระแล้วพอแตะขอบสระปุ๊บเขาหันไปดูว่าเฮ้ยถึงกระทบมันยังว่ากูคนที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยปรากฏว่าไปเห็นรุ่นพี่คนนั้นอะคนที่ไม่ได้ขึ้นไปเล่นสปริงด้วยอะว่ายมาช้าสุดแล้วก็ว่ายเหมือนแบบเหมือนจะจมน้ำอะเขาก็เลยตะโกนว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่เป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่คนนั้นก็คือแบบเหมือนพยายามว่ายเข้ามาแตะขอบฝั่งให้ได้พอแตะขอบฝั่งปุ๊บเขาก็ขึ้นฝั่งเลยแล้วก็บอกว่าพวกมึงไปรีบกลับรีบกลับเลยอะไรเงี้ยไอ้น้องนี่ก็งงว่าแบบอ่ะผมก็งงว่าอ่ะพี่เป็นอะไรอะไรเงี้ยก็เหมือนแซวๆกันว่าพี่ปกติพี่อะว่ายน้ำแข็งไม่ใช่หรอทำไมทำท่าเหมือนจะจมน้ำอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็บอกว่าขึ้นรถก่อนกลับก่อนเดี๋ยวให้ว่ากันเฮียก็ขึ้นรถเนี่ยพออยู่ในรถปุ๊บอะน้องผู้ชายก็เหมือนก็ถามกันนะว่าแบบเอ้ยมึงเป็นอะไรวะอะไรอย่างนี้พี่เขาเล่าให้ฟังว่าอยากรู้จริงๆใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังคือเขาบอกว่าตอนที่คุยกันว่าจะขึ้นไปเล่นสปริงอะเขาเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแบบผอมๆขาวๆซีดๆยืนอยู่ข้างใต้ไอ้ทางขึ้นสปริงคือเพื่อนเขาก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาขึ้นไปแล้วก็กระโดดใช่ไหมแต่ไอ้คนนี้แม่งยืนอยู่ข้างล่างแล้วก็หันมามองเขาเขาก็แบบตอนนั้นเขาก็คิดว่าไอ้นี่มันเป็นใครวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบก็เลยพูดไปว่ามึงอันตรายมึงลงมาดีกว่าแล้วตอนหลังที่ขับที่กำลังว่ายน้ำข้ามสระตอนใกล้น้ำแข่งกันนะเขาบอกว่าตอนที่เขาว่ายอยู่อะค่ะเขาก้มหน้าเพราะท่าว่ายน้ำมันคือท่าคว่ำใช่ไหมแต่ไอ้คนที่เขาเห็นว่าอยู่อยู่นั้นอะมันลอยเงยมาอย่างเงี้ยขนานกับเขาอยู่ข้างล่างเขาก็เลยแบบเหมือนแบบคือตกใจอ่ะก็เลยแบบเหมือนจะจมน้ำแล้วก็รีบว่ายขึ้นฝั่งแล้วก็แบบรีบบอกให้ทุกคนกลับ ทีนี้พอตอนกลับปุ๊บเขาก็บอกว่าตอนที่อาบน้ำเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็ยังเห็นคนเนี้ยยืนอยู่ในบริเวณที่แบบเขาสี่คนอยู่น้องที่เป็นคนมาเล่าเนี่ยเขาก็ถามว่าแล้ว คือตอนนั้นนะทุกคนเงียบมากเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าแบบนั่นแหละแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนพี่เห็นเขาอยู่ปะแล้วพี่รุ่นพี่คนนี้ก็เลยบอกว่ามึงจอดรถก่อนแล้วเขาก็เปิดประตูรถลงมาใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไม่มาลงด้วยแล้วหลังจากนั้นทุกคนน่ะคือช็อกแต่ว่าก็รู้สึกว่ารถมันหยวบขึ้น yeah. คือเหมือนรถมันเบาขึ้นมันโชคมันขึ้นอ่ะต้องให้กลับเรื่องก็ประมาณนี้ขอบคุณน้องนะคะพี่ก็หล่อนเหมือนกันพูดถึงสระน้ำสระน้ำที่ผมว่ายประจำตอนเด็กแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วนะปิดไปแล้วโอเคมันมีคนตายบ่อยน้ำเสียชีวิตแต่เราไม่รู้แม่เราก็ไม่รู้ที่รู้ว่าคนตายบ่อยเพราะว่าน้องที่ทำงานด้วยกันบ้านอยู่ตรงเนี้ยเขาเล่าให้ฟังว่าพี่ว่ายสระนี้เหรอโอ้คนตายเริ่มเลยนะแล้วก็เลิกไม่รู้ตอนเด็กแม่พาไปอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรก็ว่ายแต่เราอ่ะเคยตะคิวกินในน้ำครั้งแรกกับที่นี่แล้วมันมีโซนเด็กก็คือแบบครึ่งตัวสบายกับโซนลึกเราวันแรกเราไปโซนลึกแล้วเมื่อก่อนจะเราจะห้อยพระองค์หนึ่งซึ่งได้ตั้งแต่เด็กๆแหละเป็นพระที่ทวดคือเขาไปทำพิธีอะไรไม่รู้แล้วได้องค์นี้มาหายที่สระนี่แหละแต่ตอนที่เราเป็นตะคิวอ่ะเรารู้สึกว่าโอ้แต่มันอยู่ใกล้ขอบแต่มันไม่ถึงแล้วมือก็ยืดแล้วก็ปึ๊ดโดนขอบสระแต่ตอนนั้นน่ะสร้อยไปแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วแม่ก็ไปถามคนเจ้าของสระก็หาก็ไม่เจอแต่เคยไปถามหมอดูเราอ่ะฝังใจเรื่องพระองค์นี้มากว่าคือมันได้แต่เกิดอ่ะ
ว่าชื่อหายไปไหนวะเราเคยไปถามคนที่เหมือนคนทรงอะไรเงี้ยว่าพี่ตามหาของหายเนี่ยผมมีพระองค์นึงอยู่ไหนเขาบอกว่าไม่เจอหรอกเขาช่วยเราไว้ไม่งั้นตอนนั้นเราต้องอยู่ตรงนั้นเขาช่วยเราไว้ก็เลยรอดมาโอ้โหเกือบตายรอบนึงพี่โจ้นี่เกือบตายหลายรอบเนาะเป็นสิบรอบนะผมมาเกือบเหตุการณ์แบบคนชั่วเรื่องเรื่องกรรมเยอะเรื่องแต่ละเรื่องพี่วิทย์นี่คือแบบว่าแต่ที่วิทย์สุดคือแป้นบาสทับเนี่ยคือวิทย์ที่สุดในชีวิตนะหรอไม่งั้นแม่งครึ่งตัวเลยนะอ๋อที่ลงมาแล้วทับลงมาปั้งลงมาคือเราโดดดังอ่าแล้วไอ้แท่นปูนมันหายไปอันนึงมันหนักไม่บาลานซ์พอแขวนปุ๊บมันก็อืดแล้วก็ปล่อยตัววึบแล้วก็ลงมันยองเพื่อที่ออกแต่ลงมาแล้วแล้วมันก็โดนหลังเราแบบปึ๊ดเงี้ยแต่เราแค่กระเด็นออกซึ่งจริงมันโคตรผิดแหละเพราะตัวปึ้งมันก็ต้องทับไปเลยมันต้องเราต้องใช่ซึ่งแม่งขัดขึ้นแน่นอนแต่นั่นเหมือนมีคนถีบแบบปึ๊ดเอามันก็ยามเยิมวิ่งมาเต็มใครคนเจ็บใครเจ็บเราก็ยกโอมครับลอยที่เสื้อนิดนึงไม่เป็นไรเลยอันนั้นก็คือแบบหันไปเห็นแล้วแบบเฮียกูตายอ่ะตายเลยตายแน่ๆที่น่ากลัวใช่ไหมมันมีไอเมื่อกี้อยู่ที่ผมก็นึกขึ้นได้ไอตอนที่พี่โจ้บอกว่าเคยตะคิวกินในน้ำอ่ะผมก็เคยตะคิวกินในน้ำก็เลยนึกเรื่องนึงได้เว้ยตอนนั้นอ่ะตอนผมยังเด็กๆอ่ะผมไปที่การที่ศูนย์ของบุญทีที่การบ่อยแล้วทีเนี้ยปัจจุบันมันก็ไปดูล่าสุดโอ้แต่มันก็เป็นปีแล้วน้องก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงอ่ะแต่คือที่ศูนย์อ่ะมันมีเขื่อนเขาจะเรียกกันว่าเขื่อนซึ่งตอนเด็กๆอ่ะมันดูเป็นเขื่อนแบบโอ้โหใหญ่สุดลูกหูลูกตาแต่ปัจจุบันไปดูอ่ะมันไม่ใหญ่มันเป็นเหมือนบ่อเก็บน้ำเหมือนตอนนั้นเราตัวเล็กแล้วเราตัวเล็กอ่ะแล้วเรามองเขื่อนแบบอันเบลล์มอะไรเงี้ยนะคือมันเป็นเหมือนบ่อเก็บน้ำแล้วทีเนี้ยไอ้ตรงบ่อเก็บน้ำเนี้ยผมเคยกระโดดน้ำมันจะมีเหมือนท่อใหญ่ๆทั้งตรงปลายกับตรงมันต้องหันหน้าเข้าหากันอะแต่อยู่กันคนละฝั่งแล้วเขื่อนมันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม15,000แล้วเราก็จะไปเล่นน้ำกันตอนที่ฝนมันตกเยอะๆน้ำก็จะเต็มเขื่อนใช่ไหมเราก็ไปเล่นกันแล้วก็เคยตะคิวกินแล้วตอนนั้นตะคิวกินแล้วแบบเพื่อนก็ดึงมาคือแบบคืนน้ำไปหลายอึกอะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรมากจนกระทั่งอันนั้นอะทำให้ผมหลอนเว้ยหลอนที่จะเล่นน้ำเพราะว่ามันกลัวตอนนั้นมันกลัวมากตอนที่ตะคิวกินในน้ำมันก็น่ากลัวน่ากลัวแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยจนกระทั่งมันมีจำไม่ได้แล้วมันมีใครเล่าให้ฟังหรือว่าคนที่เขาเป็นแขกที่เขาเป็นชาวต่างชาติมาที่ศูนย์อะไรนี้หรือไงนี่แหละเดินผ่านเขื่อนตอนกลางคืนก็เล่าให้ฟังเหมือนตอนกลางคืนเขาแบบเดินไปส่งเด็กเดินเล่นในรอบโครงการอะไรก็ยังมีดวงไฟบ้างมีไฟบ้างไม่มีบ้างอะไรเขาบอกว่าเหมือนคนนั้นก็น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นมั้งแล้วหันมาถามกับไอ้พี่ในโครงการว่าเฮ้ยมีเขาเรียกมีใครว่ายน้ำอยู่ด้วยเหรอเวลานี้พี่ก็หันไปมองพี่ก็หันไปมองไม่มีนะอะไรโอ้จริงเหรอผมสงสัยตาฝาดอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยคนนั้นเขาก็กลับไปแล้วด้วยความที่ว่าพอพี่ที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่อะเนาะเขาพอรู้ว่าที่เนี้ยเจ้าที่แรงเจ้าที่แรงมากด้วยแถวนั้นเคยเจอกันเยอะทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าเผื่อก็ได้ใน worst case อาจจะมีใครสักคนหนึ่งมีเด็กหรือว่ามีแขกไปว่ายน้ำในเขื่อนทะลึ่งบ้องอะไรอย่างนี้กะว่าเอาว่าไปเช็คเพื่อความชัวร์อีกสักรอบหนึ่งก็เลยเดินพอเดินไปส่งไอ้พี่คนนี้ที่อาคารก็เดินกลับมาเดินกลับมาที่เขื่อนแล้วหันไปมองเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่พระจันทร์เนี่ยมันเต็มดวงมันจะสว่างสว่างสว่างแล้วเหมือนตั้งใจจะสว่างแล้วรอบๆเขื่อนแม่งเป็นต้นไม้เก็ทป่ะมันเป็นต้นไม้แล้วมันมีแม่น้ำแล้วมันสะท้อนลงมาตรงแม่น้ำพอดีคือตรงแอ่งน้ำพอดีอ่ะมันเห็นแบบคริสตัลเคลียร์ว่าข้างในน้ำมันมีอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาแค่ครึ่งเอวโผล่มาครึ่งเอวผมแบบยาวๆเลยแล้วก็ยืนโบกมือกวักอยู่และกลางเขื่อน what คนลุกยืนอยู่กลางเขื่อนแล้วเขื่อนแม่งลึกประมาณ3 เมตรอ่ะแล้วเรากวักมืออย่างเงี้ยโอ้หลังจากนั้นเรื่องนี้แม่งเข้าถึงหูทุกคนอย่างไวว่า
ม่เราไม่มีใครกล้าไปเขื่อนเลยแล้วนะไม่มีใครกล้าไปเล่นน้ำที่เขื่อนเลยโอ้โหกวักมือแบบกวักเรียกเรียกเลยใช่ก็ยังมีนานๆนานๆทีนะก็จะมีฝรั่งอะไรเงี้ยที่เขามาเขาก็จะทักเหมือนกันว่าที่เขื่อนนะมีใครไปเล่นได้ไหมมีใครไปเล่นหรือเปล่าโอ้โหก็คือเขาก็จะเห็นใช่ก็จะเห็นครับคนลุกนะครับแต่เรื่องน้ำเรื่องตะกี้วันนี้ต้องเตือนน้องๆนะครับว่าต่อให้ว่ายน้ำแข็งก็ตายได้ถ้าเป็นตะกี้ใช่ถูกต้องตะกี้ขาแย่แล้วตะกี้ท้องน่ากลัวมากเพราะแม่งทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะใช่แม่งทำอะไรไม่ได้ผมเป็นตรงนี้ตอนนั้นจำได้ว่าตรงนี้ขึ้นปุ๊บแล้วมันลามมาถึงเหมือนตรงถนนเนี้ยแล้วมันแบบโอ้แล้วเป็นตะคริวตอนว่ายน้ำนี่หูหนักจริงทรมานทรมานผมก็เคยเป็นตะคริวตอนว่ายน้ำทำอะไรไม่ได้เลยต้องแบบให้คนลากขึ้นมาใช่แค่เราเกาะเนี่ยแล้วเราคือคนว่าเราเห็นว่าเราแปลกๆอ่ะพอลากขึ้นปุ๊บรู้ตัวเราแม่งบิดอยู่เนี่ยแรงเกาะยังไม่มีเลยจริงใช่ลากขึ้นมาตอนนั้นผมก็ตอนอยู่ญี่ปุ่นนะเนาะว่ายน้ำกันอะไรเงี้ยเป็นตะคริวปุ๊บอาจารย์ลากขึ้นมาเลยทำอย่างนี้นะยืดยืดบังคับยืดแล้วต้องแบบยืดตอนที่เป็นตะคริวอยู่อ่ะมันเจ็บแบบแต่มันก็ต้องฝืนมันโอ้อยู่เนี่ยต้องให้มันกึกเข้าไปอ่ะเออคิดว่าเออว่าโชคดีใช่ไหมไม่ได้เป็นอะไรเยอะใช่เห็นเดี๋ยวนี้ชอบไปพูลวิลล่ากันอย่าคิดว่าน้ำตื้นตายไม่ได้นะครับตายได้นะครับแต่เล่นน้ำวอร์มซะนอนให้เยอะแล้วเมาก็อย่าเล่นอย่าเล่นใช่แล้วอันไหนที่เขาแบบมีเสื้อชูชีพที่ใส่ก็ใส่เธอใส่ซะใส่เธอมันอาจจะไม่เท่หรอกจริงแต่มันไม่ตายไม่อยากจะช่างปลอดใครหรือเปล่าเออนึกถึงตัวเองตอนวัยรุ่นเลยผมไม่เคยเลยโอ้โหใส่ชูชีพที่เอาคอค้อนแขนมันเท่เท่เฮ้ยจริงด้วยผู้ชายก็ได้ขบุญเลยตอนวัยรุ่นผมนั่นแหละไปเจอแม่น้ำที่ไหนดูใสหน่อยโดดเลยอ่ะตึมเลยโดดตึมเลยแบบจนกระทั่งไปเชิดตอนะกูเลิกโดดเฮ้ยแต่มันต้องมีความหลังฝังใจกับการที่แบบไอ้นี่นะเฟิร์นก็เมื่อก่อนก็เหี้ยวเพราะเราว่ายน้ำแข็งไงเออเฟิร์นนั่นแหละเห็นศพปุ๊บที่มาจากว่ายน้ำตายมาพอละเลิกมันไม่สวยอ่ะเราเป็นผู้หญิงอ่ะนึกออกใช่ไหมหน้าทุกคนเหมือนกันหมดแล้วตอนนั้นอะที่มันดากันอะเออและสีด้วยแล้วช่วงนั้นแม่งไอ้เหี้ยน้องกูก็เป็นหานว่าชนแดดแต่พะโล้แล้วผมโอ้ยอย่างอื่นมีไหมไอ้เหี้ยสีเหมือนแล้วของเฟิร์นไปเจอตอนแบบปี3อ่ะที่เขาให้เรียนแบบไอ้นิติเวชใช่ปะแล้วเขาก็จะมีแบบเขาเรียกนะให้วิธีชันสูตรว่าจมน้ำจริงหรือจมน้ำไม่จริงแล้วที่มันต้องผ่าปอดแล้วก็เอามาชั่งน้ำอ่ะเออเขาจะทำจริงว่าแบบจมจริงตายก่อนจมหรือจมแล้วตายอะไรอย่างเงี้ยเช็คได้อย่างนั้นเลยใช่ๆค่ะก็คือก็เอาง่ายๆจริงๆหลักการมันง่ายๆก็คืออากาศมันลอยน้ำปอดเราอ่ะมันเป็นที่เก็บอากาศถ้ามันมีน้ำมันต้องจมแต่ถ้ามันมีอากาศมันต้องลอยถูกต้องไหมแม่นๆเพราะฉะนั้นก็เอาปอดไปลอยน้ำซะถ้ามันจมก็แสดงว่าจมน้ำตายแต่ถ้ามันลอยก็แสดงว่าในปอดมันมีอากาศแสดงว่าตายก่อนแสดงว่าตายก่อนจมน้ำแล้วหลักการแค่นี้เองถ้าสมมติว่าตายก่อนแล้วมันลงน้ำแล้วน้ำไม่เข้าปอดไม่เข้าใช่ไหมใช่ไม่เข้าใช่อากาศมันดันถูกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นศพลอยน้ำอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปชั่งหมดแหละเป็นหลักการคือเมื่อก่อนไม่เข้าใจแต่ว่ามีแค่นี้จริงๆกันได้นะเออันเป็นหลักการง่ายๆแค่นี้แหละว่าถ้าเกิดเป็นคนจมน้ำเนี่ยก่อนที่เสียชีวิตก็กระเสือกกระสนแล้วน้ำก็เลยเข้าใช่เพราะหายใจคืดถูกต้องมันต้องหายใจคนมันต้องหายใจไงเออต้องหายใจเข้าไปมันก็จะดูเออเสน่ห์เนาะใช่เป็นเสน่ห์แล้วมันก็จะมีเสน่ห์อ๋อเสน่ห์อ๋อแล้วมันก็จะมีความแบบละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นอีกเช่นไอ้ที่เข้าไปอ่ะสมมติเข้าไปปุ๊บสมมติจมน้ำเขาก็จะดูว่าจมตรงไหนจมประมาณไหนใช่ไหมเขาก็จะไปผ่าดูใช่ไหมตอนเปิดออกมามันก็จะเห็นว่าข้างในมีอะไรถ้าสมมติมีโคลนแสดงว่าตำแหน่งที่โดนกดโดนจมว่าต้องเป็นตำแหน่งที่มีคนมีของอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วแต่ว่าเขาก็จะไปรวมอย่างอื่นนะคืออันนี้มันเป็นแบบเหมือนพื้นฐานเงื่อนดูเนี่ยเล็บมีการกระเสือกกระสนหรือเปล่ามีอะไรเจาะเล็บไหมมีการแบบหยิบจับอะไรไหมมีเกี่ยวอะไรไหมเพื่อดูโพสิชันตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอเนี้ยว่าแยกเขาต้องวิเคราะห์โดยรวมใช่ใช่ไอ้เนี่ยชื่อมันเออว่ะ
หนูเป็นหลักการง่ายๆแต่คนตอนที่เห็นอะแล้วอาจารย์เขาก็แบบว่าอ้าเนี่ยนะเขามีศพมาให้ดูนะอยู่ลองไปช่างนะไม่กูจะไปจมน้ำอีกแล้วพูดอธิบายมันฟังดูเหมือนง่ายแต่ถ้าเราที่เป็นคนที่แบบต้องไปแบบนั่งดูวิเคราะห์จริงๆอะโอ้โหต้องสไลด์ดูปวดหัวเวลาเขาดูเขาก็จะสไลด์นะคะสมมติว่าเขาตัดขั้วปอดเรามาใช่ไหมเสร็จปั๊บเขาก็จะหนึ่งปอดมันจะใหญ่งี้ใช่ไหมเขาก็จะต้องสไลด์เป็นแผ่นเพื่อเช็คเพราะว่าแบบมันจะต้องดูว่าถ้ามันเป็นของหนักเช่นเป็นดินเป็นทรายอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นถ้าตัดแค่ส่วนข้างบนก็จะไม่เห็นก็ต้องไปตัดดูข้างล่างเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องสไลด์ซอยๆๆอย่างเงี้ยอ๋อที่เคยบอกว่าชันสูตรเสร็จแล้วมันจะเป็นกองแบบงงๆเยอะๆใช่ใช่เพราะเขาต้องสไลด์ดูแล้วก็เทลงไปแล้วก็เย็บปิดใช่ถูกอิ้วเซเทเข้าไปรวมในปอดแล้วก็เย็บอิ้วสลับปีดมันจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบเหมือนเวลาคนที่เขาผูกคอใช่ไหมแบบในปอดอย่างเงี้ยอากาศเป็นยังไงตายไปกี่เขาก็จะดูว่าแบบคือเขาไม่ใช่แค่สไลด์เขาก็จะไอตอนสไลด์เขาก็จะตัดชิ้นเนื้อบางส่วนไปตรวจกล้องด้วยว่าแบบเซลล์ตายจากขาดอากาศไหมเซลล์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาก็จะดูละเอียดอย่างนั้นถ้าสมมติว่าสมมติว่าถ้าโดนฆ่าก่อนแล้วค่อยเอามาผูกคออย่างนี้จะสามารถดูได้ดูได้ดูได้ค่ะสมมติฆ่าก่อนมาผูกคอตรงคอมันต้องไม่มีรอยดิอ่ะนึกสภาพปกติว่าสมมติเราอะโดนอะไรสักอย่างรัดคอแบบเรามีสติอะคนปกติต้องมีรีแอคชั่นยังไงอ๋อก็จะต้องดิ้นต้องดิ้นดิต้องดึงต้องดึงเพราะฉะนั้นถ้ามันรัดมากๆเราต้องพยายามเกิดมันก็จะมีรอยเขาก็จะไปดูเล็บไปดูรอยที่คอไปดูรอยที่ขาถ้าเขาฆ่าตัวตายเขาพยายามถ้าฆ่าตัวตายไม่คนฆ่าตัวตายมันใจเด็ดกว่านั้นใจเด็ดกว่านั้นอีกเหรอใช่ก็คือจะไม่พยายามแบบอยู่ดีๆไม่อยากตายกลางคันเฟิร์นมีญาติเฟิร์นอะตอนนั้นอะแอดมิชชั่นเขาแก่เฟิร์นเขาน่าจะเป็นเขาแก่เฟิร์นประมาณปีนึงมั้งฆ่าตัวตายกับไอเนี้ยราวตากเสื้อราวตากเสื้อเตี้ยๆเออที่เมื่อก่อนมันจะเป็นราวตากผ้าขนหนูป่ะที่มันสูงแค่นี้หมายถึงพื้นอย่างเนี้ยประมาณเมตรนึงอ่ะแล้วเขาก็จะพาดใช่ไหมไม่เอาเข็มขัดไปร้อยอ่ะแล้วก็นอนแล้วก็คอไปพาดตรงนั้นแล้วกดตัวเองชื่อใจเด็ดจัดเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ฆ่าตัวตายมันก็อันนี้เป็นอย่างแรกเนาะแต่ว่ามันก็จะมีกรณีหลายกรณีเช่นบางทีเขาฆ่าแบบเขาแขวนคอใช่ไหมแล้วที่เขาเตะไอตัวเตะเก้าอี้อ่ะมันกระชากมันจะไม่ได้มีจังหวะแบบมันก็จะมีนิดหน่อยดิ้นแล้วก็จบใช่เพราะฉะนั้นรอยมันจะไม่เหมือนกันไอ้พวกนี้รอยที่เล็บก็จะไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยปมเงื่อนที่ผูกก็จะต่างวิธีการผูกเงื่อนวิธีการเขาก็จะดูโปรเจกต์ไตของสายว่าโปรเจกต์ไตขึ้นโปรเจกต์ไตลงโปรเจกต์ไตไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยต่างกันหมดเพราะฉะนั้นมันต้องเอามาแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าเขาก็จะไปรวมกับรูปคดีเช่นเกิดเหตุการณ์อะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยความเป็นไปได้ของเหตุการณ์รวมกับรอบๆมีสินค้ามีคนมีการต่อสู้กันไหมมีอะไรไหมอะไรที่เคยวางอะไรที่คนล้มอันนี้ล้มก่อนล้มหลังอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปอีกหลายอย่างรวมกันนั่นแหละมีเพื่อนเราฆ่าตัวตายที่เราจำแม่นๆนะมีสองคนคนแรกนานละยิงตัวตายคือเราอยากถามหมอว่ามันมีกระโหลกมันแข็งขนาดนี้ว่ายิงนัดแรกแม่งไม่เข้าแล้วแม่งซ้ำนัดสองรูเดิมปุ๊บตายต้องดูปืนแต่อันนั้นคือเรางงด้านหรือเปล่าปืนบางทีพบบางทีมันอาจจะเป็นที่แบบใช่แรงกระสุนด้วยค่ะแล้วก็ปกติกระสุนมันก็จะมีวิธีการดูว่าเป็นแรงตอนเรียนนะพวกแบบเรียนถ้าไปแบบเรียนนิติเวชจริงๆอ่ะมันจะมีให้แบบจำหัวกระสุนว่ากระสุนขนาดนี้ต้องกี่มมกี่มมแบบดูแล้วเราก็รู้เนาะมันต้องรู้ประเภทกระสุนประเภทปืนวิถีการเข้าทางออกขม่าวดินปืนแล้วก็ต้องดูแรงเช่นไทคือจ่อ close คือไม่จ่อนะแต่ออกมา middle เกือบแบบแล้วก็เป็นแบบเหมือนลองแล้วก็ลองแบบเป็นลองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกระสุนแต่ละอย่างแล้วก็โค้ชแรงแต่ละอย่างก็จะเหมือนไม่มันจะต่างกันหมดเพื่อนเราเขาไม่ให้ดูศพแล้วก็คือเหมือนแม่มันก็เศร้าอ่ะแล้วคือพวกเราแม่งไปเขาก็ยังไม่เข้างานเลยแต่ที่ฟังมาคือแม่บอกว่าได้ยินเสียงปืนสองนัดอันนัดแรกแล้วเขาก็วิ่งขึ้นไปกันแล้วก็นัดสองก็ดังตื้นเห็นว่าตายไปแล้วแล้วไม่ได้อย่างนี้นะไม่อย่างเงี้ยก็น่าจะจับอย่างนี้ไม่ดูแต่ว่าโอ้นะแบบช็อกไปเลยแบบเฮียไม่ยิงตัวตาย อีกอันนึงที่ถามคือคนที่ตายฆ่าตัวตายด้วยการลงควันตัวเอง
โอ้แต่อันนั้นเนี่ยเยอะทรมานทรมานไอ้พวกนี้แหละที่ที่เวลาเขาสไลด์แล้วเขาก็ต้องไปดูในกล้องจุลทรรศน์อะพวกนี้ล่ะค่ะแต่ก็ใช่เยอะญี่ปุ่นเยอะลมควันเปิดลมแก๊สลมควันเปิดรถแล้วนอนเพื่อนของข้าตัวตายเป็นคนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่พวกนี้คือหลับไปเลยนะคะแล้วก็ได้ทรมานแต่พวกนี้จะออกทางผิวหนังหมดเลยใช่ใช่เวลาพวกนี้เวลาหลับใช่ค่ะมันจะออกแบบมันจะเป็นมันก็จะขึ้นออกมาเป็นแบบลักษณะแก๊สว่าแบบแก๊สที่ใช้ลมเป็นแบบไหนขาดอากาศมาประมาณไงอย่างเงี้ยก็คือจุดสติปปิ้งเป็นสีดำเป็นสีแดงเป็นเชอรี่เลสเขาจะมีคำของเขานั่นแหละครับประมาณนี้เพราะที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรนะไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการฆ่าตัวตายไม่แต่เป็นความรู้ล้วนๆเลยความรู้ล้วนๆนะครับแล้วก็เป็นความรู้แบบเราก็รู้ไว้อะไรที่รู้ไว้แบบบางทีเห็นน้องวันนี้พูดถึงเรื่องแบบน้ำทะเลไงเฟิร์นก็เลยเอามาแชร์ว่าแบบเฮ้ยมันมีวิธีการตรวจสอบนะว่าจมน้ำเป็นยังไงไม่จมเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างกันแพทย์เขาจะทำกันประมาณนี้แล้วก็เรื่องฆ่าตัวตายจริงๆอ่ะผมว่าคนสมัยเนี้ยยังไม่รู้มีความเชื่อเหมือนเดิมไหมว่าการหาหมอจิตเวชอ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมก็หานะใครๆก็หาเป็นเรื่องปกติเหมือนเราหาที่ปรึกษาใช่ใช่คอนเซิลอ่ะถ้ามึงไม่มีใครคุยจริงมึงโทรไปหาหมอโรคจิตเลยไม่แปลกเชื่อกูคอนเซิลคอนเซิลมันดีกว่าเก็บไว้คนเดียวอ่ะใช่ใช่แล้วแพงไหมผมอยากรู้เหมือนกันราคาหมายถึงใช่ไหมคะไปถ้าเกิดเราไปหาหมอจิตเวชแบบจริงจังเนี่ยต้องดูว่าเป็นเอกชนรัฐบาลโรงพยาบาลรัฐมีใช่ไหมโรงพยาบาลรัฐมีค่ะเฟี้ยวเลยแหละรอตีสามใช้ประกันสังคมอาจจะรอคิวนานจนี่รอตีสามเจอทีสี่โมงเย็นแหละตื่นไปได้เป็นไปได้กางเต็นท์รอเลยเป็นไปได้โอเคเดี๋ยวนี้เขามีฮอตไลน์สำหรับโทรใช่ของสถาบันแบบพวกไอ้อะไรนะไอ้พวกจิตเวชอะค่ะสามารถโทรปรึกษาก่อนได้ว่าเฮ้ยเราควรไปไหมมีความเสี่ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้คนใช่ๆๆคนไข้จิตเวชเดี๋ยวนี้เยอะเครียดอ่ะเข้าใจเป็นเทรนแต่มันบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปนะคนเราใช่ๆแต่ส่วนตัวผมเหมือนกับไม่รู้เหมือนกันเราอาจจะเป็นเพราะเราอยู่ในสภาวะที่เราโตมาที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยสภาวะเรากดดันมาก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหตัวเองแบบโดนปุ๊บมาทั้งชีวิตอ่ะโดนบีบแบนยิ่งไปเป็นทหารอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเรียนก็เรียนญี่ปุ่นนะทำงานก็เคยทำงานกับคนญี่ปุ่นบุกไปเป็นทหารก็เป็นแบนแทบแล้วตอนนี้ผมแต่อย่างว่าพอเคยผ่านอะไรหนักๆมาพอตอนนี้เลยแบบก็โอเคก็ชิวๆเบาก็จริงก็ดีนั่นแหละอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ฮะอุ๊ยตายแป๊บเดียวจะ 3:00 นจริงโอ้เร็วมากใช่วันนี้แบบมันเป็นท็อปิกที่เพลินเพราะว่านั่นแหละเราเรียกว่าเป็นถ้าท็อปิกนี้มันก็ต้องทะเลเนาะทะเลมันก็อยู่คู่กับซึนามิอยู่ซึนามิก็อยู่คู่กับศพเอออะไรอย่างงี้สุดยอดเลยถือว่าล่ะได้เล็กมาเลยโอ้แต่พอเป็นพี่หมอที่ไหนที่ภาพมันจะฟุ้งขึ้นมาเต็มไปหมดเลยว้าวพี่โจบ้าเป็นการให้ความรู้ไงกลิ่นก็จะดีเนื้อตุ๋นก็อร่อยกูต้องไม่แดกพะโล้ไปไปเอทิสยังไงภาพเปื่อยดิ่งขึ้นมาเลยโอ้มันเป็นเส้นๆอ่ะใช่เป็นเส้นๆติดเอ็นนิดหน่อยใช่เลยโอ้ยอยากกินตึ้งกี้เลยอ่ะอาทิตย์หน้าเรายังไงดีมีวันที่หน้าเพราะว่าเราเหลือกันอีกไม่กี่น่าจะประมาณ 2-3 วีคไม่กี่วีคละใช่เหลือกันอีกไม่กี่วีคละแต่เดี๋ยวจะบอกล่วงหน้าไว้ก่อนเลยว่ามันจะมีวีคนึงที่มันจะเป็นธีมฆาตกรโรคจิตธีมไซโคแพธแบบเกี่ยวกับคนล้วนๆทั้งหมดอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องแบบว่าเป็นฆาตกรรมอะไรขนาดนั้นก็ได้เป็นการแบบเจอกับอะไรที่มันประหลาดแบบไม่ต้องร้องไห้ไม่ได้เลิกจบซีซั่น1ไอ้ที่จบซีซั่น1เพื่อไปเพื่อไปทบทวนทำกันบ้านแล้วเราปรับปรุงรายการใหม่ปรับปรุงแล้วก็เอามานำเสนออาจจะในรูปแบบคล้ายๆเดิมแต่ก็อย่าอะไรที่มันเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนได้เยอะขึ้นตอนนั้นเองเปิดซีซั่น2มาอาจจะเจอพี่โจกำลังถือกล้องอยู่ก็ได้นอกสถานที่อะไรเงี้ยใช่หรือว่าอาจจะแมนแมนโอ้ตอนนั้นลูกแกนมีตอนนั้นแต่เราอาจจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่ไหนสักที่นึงแล้วมีพี่หมอเป็นคนแบบแนะนำโอ้แล้วพื้นที่พี่หมอด้วย
เดี๋ยวให้เพื่อนนำให้นี่ไงแล้วแต่ว่าเอาโรงพยาบาลไหนมันต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐเนาะโอ้ต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐเนาะยังจำแม่นอยู่เลยตอนเดินออกไปเซเว่นเนี่ยแล้วแม่งเป็นเตียงนอนอยู่หน้าลิฟต์เนี่ยทางเดินดีๆเราต้องเลือกโรงพยาบาลที่มีประวัติโอ้โหเขาเรียกว่ามีประวัติทางการแพทย์ยาวนานอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยยังงงอยู่เลยที่นอนนี่คนไหมวะใช่เพราะว่าไอ้นี่มองกูไม่วางตาเลยมาเอาเป็นไอ้นี่ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เราเคยเข้าถึงธีมวันนี้ไปละเขาเรียกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมอยากได้เป็นธีมเรื่องพื้นบ้านพื้นเมืองกันไหมพื้นบ้านพื้นเมืองเขาเรียกว่าอาจสมมติว่าอย่างมอขออย่างเงี้ยที่ผมไปมาได้มีเรื่องสะพานขาวอะไรอย่างงี้โอเคได้ด้วยอันนี้ประมาณนี้ถ้ามอขาวอ่ะมันแทบไม่มีอะไรนะเอาจริงๆแล้วอ่ะแต่ประมาณนี้ประมาณนี้ถ้ามอชอก็แบบพวกป๊อกป๊อกคลื่นไอ้อะไรนะที่แห่แบบว่าพี่มันมี2แห่มันมี2แห่มันจะแห่รอบหอนาฬิกากับแห่ขึ้นน่าว่างเอาอีกแล้วเหรอมันจะมีแห่รอบหอนาฬิกาตรงไหนไม่รู้ของมชแต่หอนาฬิกาโอ้ไม่รู้เลยกับแห่ขึ้นดอยอะไรอย่างเงี้ยของมชประจำถิ่นประจำถิ่นก็ได้ทั้งนั้นผมก็มหาลัยเพราะผมเรียนเซลมา6มมีหลายมเลยเต็มเลยโอ้โหอะไรประตูห้องประตูลิฟต์แดงลิฟต์แดงไอ้ของผมจะเป็นนี่มหาลัยใกล้สวนสัตว์เก่าแล้วตกกลางคืนจะมีเสียงลากโซ่อืออดีตเคยเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ข้างล่างเป็นห้องขังใช่นั่นแหละซึ่งถ้าใครมีนะครับก็ส่งเข้ามาได้เหมือนเดิมที่ isb.wednesday@gmail.com จริงๆก็ส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่อยากฟังเรื่องพวกนี้เยอะๆเพราะเราเนี่ยเราก็จะรู้แค่ลิมิตนิดหน่อยแต่เราไม่เราผมตัวผมไม่รู้เยอะเพราะเราไม่ได้เป็นคนเล่าเรื่องผีไทยส่วนใหญ่เราไปทางญี่ปุ่นตลอดอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนโอกาสที่ดีอันที่น่าว่างเลยเหมือนดูแล้วจะแบบว่ามีรู้เยอะอ่ะรู้เยอะเรื่องเยอะดิใช่แล้วเรียนแพทย์นี่น่าจะบานเลยระหว่างทางค่ะคือจะบอกว่าค่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าแล้วก็มีความคิดเห็นอะไรยังไงหรือว่าถ้าพิมพ์ลงข้างล่างได้นะครับไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องพื้นบ้านอย่างที่พูดไปก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเสนอแนะว่าอยากให้รายการนี้ในปีต่อไปเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนแบบนี้ที่ตั้งไหนชอบที่เป็นแบบนี้หรือว่า อยากให้มันแอดอะไรขึ้นมานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็พิมพ์พูดคุยกันได้ข้างล่างนะครับคำถามคือผ้าห่มหมดยังครับโอ้เยอะยังไม่หมดนะคะขายสบายมากเลยค่ะห่มนอนนะคะนี่นะคะปีใหม่นะคะไปเที่ยวกับแฟนแล้วก็พกไปใช่ไหมแล้วเธอก็ไปอยู่ในผ้าห่มเดียวกันอยู่ในผ้าห่มเดียวกันมันพอดีเลยนะผมสองคนเนี่ยกำลังดีไปนอนอยู่ภูชีฟ้าใช่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากไปนอนอยู่บนภูชีฟ้าฟังเรื่องผีห่มผ้าห่มคืนพุธอยู่ข้างแฟนอย่างเงี้ยจะได้แน่นอนภูชีฟ้าภูชีฟ้าหรือไม่แน่นะก็อาจจะแบบว่าแค่ห่มผ้าห่มคืนพุธไปแล้วไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนสวยๆอยู่แล้วมาห่มกับเราไหมพอเข้ามาปุ๊บปรากฏเข้ามาปุ๊บหายงามนี่เราต้องบอกว่าพอเข้ามาปุ๊บอะแลกลายกันลงมาข้างล่างก็คือได้สัตว์สองคนต่อนี้ดูเราได้ยอมใจนั่นแหละครับประมาณนี้ก็ถ้าใครสนใจซื้อผ้าห่มยังสั่งซื้อได้เรื่อยๆนะครับเพราะมันก็เราทำมาเยอะมากจริงๆแล้วก็ถ้าอย่างเมอร์ชานดายผ้าห่มเนี่ยคิดว่าของคืนพุธต่อๆไปน่าจะไม่ทำอีกยาวๆไม่ทำอีกหลายปีก็อาจจะเป็นเมอร์ชานดายในลักษณะอื่นเสื้อหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ไว้เราคิดกันอีกทีหนึ่งได้อ่ะไปสามทุ่มแล้วประมาณนี้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับผมบ๊ายบายพี่โจแล้วก็ฝากพี่หมอเฟิร์นนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องไขมันเรื่องสุขภาพอยากจะไปหาหมอเฟิร์นไปได้ที่ไหนครับอ๋อไปได้ที่ Revealing Clinic นะคะRevealing Clinic Revealing Clinic อยู่ตรงถนนเส้นอ่อนนุชที่เพิ่งคุยกันก่อนหน้านี้อืม
ใช่ฝากรายการด้วยฝากรายการพี่ด้วยเอาไมค์ไปแล้วฝากของพี่โจเดี๋ยวจะทำจะกลับมาสตรีม Twitch แล้วแล้วก็จะทำ channel YouTube ซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของรายการรถยนต์แต่จะเกี่ยวกับสตรีมเมอร์ยังไงเดี๋ยวรอดูโอเคผมขอไปเลยผมจะไปทำหน้าที่ของผมที่ผมทำดีที่สุดยินดีเอายินดีต้อนรับนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชื่อรายการไม่มีเอาแล้วครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า Mazda CX 30โฉมใหม่นะที่บ้านมี Exceed อยู่คันหนึ่งสนใจจะเอาไปได้แล้วค่ะผู้ยามเหรอใช่ผู้ยิบผู้ยามได้เพราะทุกวันนี้หนูเป็นคนดูแลแม่อันนี้ข้างหน้าเนี่ยเป็นไฟ LED โหมดแล้วนะดูเลยครับเหมือนเลยอ่ะยิงเหมือนเลยอันนี้ผมไม่ชอบว่ะกั๊กโอเคไปห้องส่งครับเจอกันเจอกันนะเจอกัน